นี่อเล็กซ์ผมรู้สึกว่ามีคนแตะไหล่ผมหันไปเจอว่าเป็นใครก็โหนั่นร็อกซี่คนที่ผมชอบซึ่งเป็นสาวสวยที่สุดในโลกด้วยผมรู้ว่าคงยืนขวางทางเธอก็เลยพึมพำออกมาว่าโทษทีแล้วขยับหลบแต่ผมก็ต้องแปลกใจที่เธอยิ้มให้ผมแล้วพูดว่าก็มีพลายกระซิบบอกฉันว่าเธอชอบฉันว่าน่ารักดีนะที่เธอยังไม่ตัดใจนะไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นแถวนี้ผมจ้องเธออ้าปากค้างนี่ผมฝันอยู่เหรอผมหยิกแก้มตัวเองโหของจริงฮะผมเลยพยักหน้าแล้วพูดอ้อมแอมใช่เพื่อนฉันจัดปาร์ตี้ที่แฟทเฮาส์พุธนี้อยากมาด้วยไหมผมยังไม่ทันได้ตอบลูกเพื่อนเธอเดินมาแล้วพูดพร้อมรอยยิ้มใช่นายต้องมางานนี้นะร็อกซี่ถองศอกใส่แขนเขาแล้วมองแรงก่อนจะยิ้มให้ผมก็ห้องเบอร์19นะงานเริ่มตอนทุ่มหนึ่งไว้เจอกันนะผมพยักหน้าตอบแล้วเธอก็พูดเยี่ยมเลยเจอกันนะก่อนเธอจะขยิบตาให้ผมแล้วเดินจากไปก็ครับผมอเล็กซ์เด็กมหาลัยปี2ธรรมดาสามัญและนี่เป็นเรื่องตอนคนที่ผมชอบพยายามล่อผมให้ไปติดกับดักสุดอันตรายผมว่าผมเป็นหนุ่มธรรมดาไม่ได้รวยหรือเด่นดังเหมือนเด็กที่พักในแฟทเฮาส์ห้องผมเป็นแค่ห้องพักธรรมดาและแม้ผมจะไม่ได้หน้าแย่หรือไม่ป๊อปผมก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรผมก็เลยเก็บเรื่องที่ชอบร็อกซี่เป็นความลับเพราะเธอสูงเกินเอื้อมเธอสวยมากๆเหลือเชื่อไปเลยเธอไปรู้มาจากไหนว่าผมชอบเธอผมไม่อยากเชื่อว่าเธอชวนผมแบบนี้เหลือเชื่อเลยตอนแรกผมรู้สึกเหมือนตัวเองถูกหวยไม่มีผิดแต่เมื่อผมเห็นร็อกซี่เดินกลับไปหาเพื่อนๆผมก็ได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักยกเว้นแต่สาวโซฟี่ตอนนั้นลุกไฮไฟกับทุกคนซึ่งดูแปลกๆอยู่นะเขาคุยกับทุกคนแบบดูมีอะไรแล้วผมก็เห็นสายตาของโซฟี่มองมาเหมือนด่าว่าผมโง่แล้วเธอก็รีบหลบตาหนีแฟนหนุ่มนิสัยเสียชื่อแจ็คโอบไหล่เธอแล้วก็เล่นผมเปียของเธอก่อนมองกลับมาหาผมไม่รู้ว่าเธอเห็นอะไรในตัวเขาแต่มองอะไรกันเนี่ยกลับมาที่หอผมนั่งคุยกับรูเมทเบนเขาบอกว่าฟังดูเหมือนจัดฉากเลยต่อให้ผมอยากจะเชื่อว่านั่นของจริงสัญชาตญาณในใจก็บอกว่ามันเหลือเชื่อเกินไปทำให้ในคืนปาร์ตี้ผมตัดสินใจมองงานจากหน้าต่างของหอตัวเองเพราะตรงนั้นมองเห็นแฟทเฮาส์ได้อย่างชัดแจ๋วผมมองหาห้องพักเบอร์19แล้วก็หยิบกล้องส่องทางไกลซึ่งใช่สำหรับผมเรียนภาคสนามจะมองได้ชัดๆห้องนั้นมีธงไพร์ขนาดใหญ่แปะอยู่ที่กระจก2บานผมสงสัยเลยว่าทำไมร็อกซี่ถึงอยากไปปาร์ตี้เกย์ผมเห็นหนุ่มๆแต่งตัวออกสาวและสาวสองคนที่ผมเห็นก็ไม่ต้องตาผมนักเหมือนทั้งคู่จะเป็นแฟนกันด้วยและผมก็เห็นลูกอยู่ที่หน้าบ้านพร้อมเครื่องดื่ม2แก้วพร้อมมองไปรอบๆเหมือนจะรอใครมาร็อกซี่ไปไหนผมตัดสินใจเช็คที่หน้าโซเชียลร็อกซี่เผื่อเธอจะโพสอะไรและผมก็เห็นว่าเธอเปิดแชร์โลเอาไว้เธออยู่ที่ไนท์คลับในดิเอโก้ฮะแปลกแฮะผมเลยไม่ไปงานนี้และชวนเบนไปบาร์นักเรียนแทนผมเล่าให้เขาฟังและเขาก็บอกว่าเหมือนโกงความตายเลยวันถัดมาผมนั่งอยู่กับเบนและคนอื่นๆในโรงอาหารจู่ๆร็อกซี่ก็เดินมาตะโกนด่ามาปล่อยให้ฉันดอกเกอร์ได้ไงคิดว่าตัวเองเป็นใครยะลูกโผล่มาพูดเสริมใช่ทำไมไม่มาผมยักไหล่แล้วบอกร็อกซี่รู้นะว่าเธอไม่ได้ไปงานเธอเปิดแชร์โลสาธารณะอยู่ที่เดียโก้เธออึกอักแล้วตอบใช่เพื่อนฉันยืมมือถือไปน่ะแต่ที่นายทำน่ะน่าเกลียดมากโรคจิตฮะบ้าไปแล้วร็อกซี่ห่างมือถือไม่ได้หรอกผมไม่เชื่อคำพูดเธอหรอกไม่เห็นจะเข้าใจเรื่องพวกนี้เลยผมก็เลยพูดตัดบทช่างมันเถอะร็อกซี่แล้วผมก็หันไปกินมื้อเที่ยงต่อหลังจากนั้นเธอก็เริ่มทำให้ชีวิตผมเหมือนตกนรกเธอบอกทุกคนว่าผมโรคจิตตามติดเธอพวกนักเรียนก็เลยเริ่มมาหาผมและบอกผมว่าให้เลิกยุ่งกับเธอแล้วก็มีคนเอาป้ายประกาศติดถงทางเดินพร้อมรูปผมพร้อมคำว่าโรคจิตแปะหลาผมรู้ว่าร็อกซี่ทำแน่ๆแปลกมากเลยแต่ลุกนี่หนักกว่าครั้งหนึ่งหลังเลิกเรียนเขาเข้ามาข้างหลังคว้าแขนผมแล้วพูดนี่อเล็กซ์ทำไมเทปาร์ตี้ฉันผมบอกว่าเห็นปาร์ตี้จากที่บ้านและดูไม่ใช่สไตล์เขาเลยตอบนี่มีปัญหาที่ฉันเป็นเกย์เหรอผมใส่หน้าและบอกว่าเปล่าแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยแขนตอนที่เขาปล่อยผมสักทีผมโล่งมากแล้วผมก็รีบกลับหอระหว่างเดินกลับผมเจอโซฟี่อยู่ข้างหน้าห้องน้ำรวมเดี๋ยวนะทำไมน้ำตานองแบบนี้ผมถามเธอว่าโอเคไหมแต่เธอกลับไล่ผมไปผมไม่อยากสอดหรอกนะแต่ผมก็ไม่ได้ใจดำก็เลยเอาขวดน้ำของตัวเองให้เธอแล้วพูดทิ้งท้ายก่อนไปว่าถ้าอยากเล่าอะไรฉันพร้อมฟังนะผมกำลังไขกุญแจห้องก็ได้ยินเสียงคนวิ่งไล่หลังมาผมหันไปเจอโซฟี่ยืนอยู่
เธอขอบคุณเรื่องน้ำและบอกว่าอยากคุยด้วยผมให้เธอเข้ามาในห้องเธอนั่งเตียงผมเธอก้มมองเท้าและพูดทั้งน้ำตาฉันจับได้ว่าแจ็คอยู่กับร็อกซี่แต่พอไปเผชิญหน้าพวกเขากลับไล่ฉันออกมาผมนั่งข้างๆโซฟี่แล้วกอดเธอนั่นมันแย่มากดูเหมือนผมจะมองร็อกซี่ผิดไปเธอไม่ใช่สาวในฝันเลยเป็นฝันร้ายซะมากกว่าโซฟี่เล่าต่อและที่แย่กว่านั้นร็อกซี่ขโมยงานฉันไปส่งเป็นของตัวเองต้องส่งพรุ่งนี้แต่ฉันเขียนใหม่ไม่ทันแล้วเธอเริ่มร้องไห้อีกครั้งผมส่งทิชชู่ให้เธอแล้วพูดหาทางออกกันเธอลอยนวลไปไม่ได้หรอกมันแย่มากๆผมเลยบอกให้เธอส่งอีเมลไปหาคณบดีและอาจารย์ประจำวิชาเพื่อชี้แจงเธอแนบงานต้นฉบับพร้อมบันทึกงานที่จดไว้ทั้งคู่ตอบมาในเวลาไม่กี่นาทีบอกว่าจะจัดการให้โซฟี่ดูใจชื้นแต่ทันใดนั้นเธอก็หุบยิ้มแล้วเธอก็เล่นเปียข้างหนึ่งของตัวเองแล้วพูดอเล็กคือมีเรื่องนึงที่อยากจะบอกอย่าเกลียดฉันนะแล้วเธอก็เล่าว่าปาร์ตี้ของร็อกซี่ชวนมาเป็นกับดักร็อกซี่รู้ว่าผมชอบเธอแล้วเธอก็อายมากที่เป็นคนธรรมดาอย่างผมกล้าชอบเธอตั้งใจสั่งสอนผมให้หลับจำลูกก็เลยบอกว่าจะช่วยเพราะเขาอยากเก็บแต้มจากผมด้วยทั้งคู่เลยวางแผนกันร็อกซี่ชวนผมมาปาร์ตี้ส่วนลูกจะรอที่งานพร้อมเครื่องดื่มวางยาดูเหมือนว่าร็อกซี่จะปิดปากผมแบบนี้และมั่นใจว่าผมจะไม่กล้ามองเธอเหมือนเดิมอีกโห นี่แรงมากผมไม่กล้าคิดเลยว่าจะเป็นยังไงน่ากลัวมากๆโซฟี่บอกผมด้วยว่าบอกร็อกซี่แล้วว่าอย่าทำแต่เธอมีเพื่อนคอยหนุนหลังเธอบอกด้วยว่าถ้าเธอมายุ่งโซฟี่งานเข้าแน่ผมปลอบโซฟี่แล้วปลอบว่าเธอไม่ผิดผมรู้ว่าปล่อยไปเฉยๆไม่ได้เพราะพวกเขาอาจจะทำกับคนอื่นที่แอบชอบร็อกซี่อีกดังนั้นผมเลยได้โซฟี่ช่วยเขียนจดหมายหาคณบดีและยามของมหาลัยว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่ให้เรื่องนี้เงียบหรอกโซฟี่กลัวว่าร็อกซี่กับเพื่อนจะมาเล่นงานเธอผมเลยชวนเธอไปที่บ้านเกิดผมช่วงสุดสัปดาห์นี้หนีหน้าจากทุกคนรอให้เรื่องซาก่อนพอเรากลับมาอีกทีข่าวก็แพร่ว่าร็อกซี่โดนไล่ออกแล้วเพราะขโมยงานของคนอื่นส่วนลูกก็โดนตำรวจจับค้นบ้านของเขาแล้วก็เจอศาลต้องห้ามเต็มไปหมดมันร้ายแรงมากจนต้องขึ้นศาลและเข้าคุกส่วนแจ็คเขาพยายามทำให้โซฟี่รู้สึกผิดที่ทำให้ร็อกซี่โดนไล่ออกด้วยเรื่องงี่เง่าแต่เธอก็เลิกคุยกับเขาไปเลยผมมาคิดย้อนหลังถึงปาร์ตี้ผมจะเป็นยังไงเนี่ยชีวิตผมคงแย่แน่เพราะอะไรน่ะเหรอเพราะผมกล้าไปแอบชอบสาวสวยฮะเกิดไปแล้วสิแต่เรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีอยู่โซฟี่กับผมสนิทกันและเราก็คบกันตอนนี้เราเรียนจบแล้วและไม่ใช่แค่นั้นเรามีลูกน่ารักด้วยกัน2คนผมรักครอบครัวแสนดีของผมจากใจและผมอยากจะปกป้องพวกเขาจากเรื่องร้ายๆบนโลกนี้ผมมั่นใจว่าแค่เพราะหน้าสวยรวยหรือเป็นคนป๊อปจะทำอะไรตามใจแล้วก็รอดไปได้ไม่เกี่ยงทั้งอายุเพศหน้าตาหรืออื่นๆทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเคารพและเห็นใจไงฉันไดอาน่าคะครั้งก่อนคุณเห็นฉันเพิ่งได้รู้ข่าวเปลี่ยนชีวิตฉันมาฉันอยู่ในปราสาทแสนสวยมาตลอดแต่ว่าฉันเป็นแค่สาวใช้ของเพื่อนสนิทเจ้าหญิงแอนจนฉันได้มารู้ความลับอันใหญ่หลวงว่าฉันเป็นลูกของราชินีแมรี่ผู้ล่วงลับแต่ว่าท่านยังไม่ตายค่ะท่านโดนคุมขังเอาไว้โดยน้องสาวของตัวเองราชินีมิรันดาดังนั้นน่ะทำให้ฉันเป็นเจ้าหญิงตัวจริงฉันไม่อยากเชื่อเรื่องนั้นเลยก็เลยทำภารกิจเพื่อหาคำตอบและปล่อยตัวแมรี่ฉันได้แฮร์รี่เป็นเพื่อนมาเขาเป็นคนขับรถส่งของของปราสาทซึ่งพาฉันไปเห็นภาพอันน่าอดสูของคนส่วนใหญ่ในอาณาจักรแต่ประเด็นคือฉันยังไม่ได้บอกใครเรื่องตัวจริงของฉันจนฉันได้ผลการตรวจ DNA ยืนยันความเกี่ยวข้องของฉันกับราชินีแมรี่ทำไมตลอดมาเธอเก็บเรื่องนี้จากเราประชาชนเหรอฉันมีเหตุผลนะโอเคมาฉันเองก็เพิ่งรู้ไม่นานนี้เองอะแต่ใช่ราชินีแมรี่ยังมีชีวิตอยู่แล้วฉันก็เริ่มเล่าทุกอย่างให้กับแฮร์รี่และพ่อของเขาฟังฉันรู้ว่ามันฟังดูน่าเหลือเชื่อแต่ว่าฉันเชื่อเธอ DNA ไม่โกหกขอโทษนะที่กังขาเธอแต่ว่าเรื่องสำคัญก็คือเธอคือผู้สืบทอดบัลลังก์ที่แท้จริงเธอเป็นกุญแจในการยุติยุคมืดของมิรันดาช้าก่อนลูกเราต้องมีแผนดีๆไม่งั้นเราจะถึงตายได้และเราทำไม่ได้ถ้าไม่มีเธอไดอาน่าฉันอดรู้สึกกดดันไม่ได้ชะตากรรมของคนทั้งประเทศอยู่ในมือของฉันและฉันไม่แน่ใจว่าตัวเองพร้อมหรือเปล่าอ่ะฉันต้องการเวลาทำให้หัวโล่งหน่อยก็เลยเดินผ่านถนนของเมืองก็เห็นภาพที่ชวนใจสลายขอร้องล่ะไดอาน่าช่วยเราด้วยเสบียงเราไล่หล่อแล้วแล้วไม่นานเราก็ต้องส่งเครื่องบรรณาการจำนวนมากเพราะเดือนหน้ามีพิธีอภิเษกของเจ้าหญิงแอนน่ะฉันไม่รู้จะพูดอะไรฉันรับปากไม่ได้ว่าจะสำเร็จพระเจ้าฉันอยากจะหนีจากตรงนี้สักพักจึงเลยอ่ะฉัน
แอบเดินขึ้นไปที่เขาและไม่นานจากนั้นแฮร์รี่ก็เจอฉันเธอโอเคไหมฉันขอโทษที่กดดันเธอมากไปแค่อยากให้รู้ว่าเธอไม่ได้ติดค้างอะไรเราและขึ้นอยู่กับเธอว่าจะทำหรือเปล่าฉันขอบคุณเรื่องนั้นจริงๆนะแต่ใช่ฉันไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรแค่ยังไม่ชัวร์ว่ายังไงเธอไม่ต้องกังวลนะเราจะหาทางออกด้วยกันในช่วงขณะนั้นฉันลืมทุกอย่างในยามที่มองตาระยิบระยับของเขาแต่ว่ามันไม่ใช่เวลานะไดอาน่าฉันสายหน้าแล้วเมื่อฉันลืมตาขึ้นอีกครั้งแสงไฟจากย่านชนชั้นสูงก็สว่างขึ้นตอนนั้นฉันถึงคิดได้นี่ไปให้พวกขุนนางช่วยกันเถอะพวกเขามีทรัพยากรเหลือใช้จะตายไปอะเราลองแล้วแต่ว่าทุกครั้งพวกเขาจะเอาหมาล่าสัตว์มาไล่เราออกไปงั้นพวกเขาก็ใจคดเหมือนกับมิรันดางั้นต้องไปแย่งของพวกเขามาแทนแล้วมาระดมพลกันในเช้าวันถัดมาทุกคนมารวมตัวกันที่จัตุรัสฉันซ้อมปราศัยทั้งคืนและพร้อมแล้วประชาชนแห่งอาณาจักรโปรดฟังฉันให้ดีค่ะลุกขึ้นมาและทวงสิ่งที่เป็นของพวกคุณจากพวกขุนนางและมิรันดาจอมกดขี่เราก้มหัวและยอมทนแบบนี้ไม่ได้แล้วเราต้องร่วมมือกันและสู้เพื่อทรัพยากรของพวกเราแต่เราไม่ใช่นักสู้นะพวกเขาจัดการเราทันทีแน่มันไม่เกิดขึ้นหรอกพวกเรามีจำนวนมากกว่าเห็นเราเอาชนะได้ถ้าใจสู้งั้นว่าไงกันบ้างคะไม่มีใครตอบพวกเขาดูกังวลและกังขาในคำพูดของฉันตอนนั้นก็มีขุนนางคนหนึ่งเดินผ่านมาพร้อมกับหมาล่าเนื้อดุร้ายในพวกแกคิดจะทำอะไรกันนะฮะไปซะเดี๋ยวนี้เลยจากนั้นก็ปล่อยสุนัขที่กำลังเห่าสีฝูงชนทุกคนเริ่มกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวฉันพยายามปลอบพวกเขาและทำให้ความจริงปรากฏไม่เห็นเหรอคนพวกนี้กับราชินีใช้ชีวิตหรูหราเพราะว่าพวกเขาปล้นจากเราทั้งอาหารทองและศักดิ์ศรีหรือไม่ว่าเนื้อและหมูที่ผลิตอย่างหนักน่ะเอาไปใช้ทำอะไรเอาไปเลี้ยงพวกหมานะสิแต่ว่าพวกคุณกลับต้องมากินขนมปังแห้งๆขึ้นราเท่านั้นน่ะจะก้มหน้ายอมรับงั้นเหรออยากใช้ชีวิตที่เหลือแล้วก็หัวให้กับคนเลือดเย็นแบบนี้ตลอดไปอย่างนั้นเหรอคะฉันกลั้นหายใจระหว่างที่พวกเขาคุยกันเองแล้วพวกเขาก็ลุกขึ้นแกร่งขึ้นไปด้วยกันออกไปจากเมืองเราซะแกไม่มีอำนาจเหนือเราแล้วพวกเขาตะโกนใส่ขุนนางแล้วก็บีบให้พวกนั้นพาหมาออกไปผู้คนเฮกันใหญ่พร้อมกับออกจากจัตุรัสแฮร์รี่กับฉันมองหน้ากันเรารู้ว่าต้องลงมือแล้วพวกเรานำคนไปที่คลังอาหารของพวกขุนนางเพื่อทวงสิ่งที่เป็นของพวกเขาโดยชอบธรรมข่าวการลุกฮือของเราไปถึงหูของราชินีมิรันดาซึ่งออกประกาศล่าตัวฉันทั่วประเทศฉันต้องคอยระวังหลังในทุกๆที่ที่ไปแต่ว่าโชคดีที่ชาวเมืองคอยระวังให้กับฉันด้วยอย่างตอนที่ทหารตามล่าฉันแอรอนเจ้าของร้านดอกไม้ก็บอกให้ฉันไปซ่อนในรถเข็นของเขาเมื่อทหารมาถึงเขาก็ตอบไม่มีใครดอกจากฉันเว้ยเจ้าโง่ออกไปให้พ้นเลยแล้วก็เข็นรถออกไปปล่อยให้พวกทหารยืนงงและอีกครั้งหนึ่งฉันกำลังหนีพวกขุนนางอยู่ก็มีรถรางวิ่งมาและคนขับก็บอกให้ฉันกระโดดขึ้นไปแล้วส่งเครื่องแบบและหนวดปลอมให้และแตนแตนเราทำให้พวกขุนนางนั่นงงไปเลยแล้วค่ะ แต่ยังมีการพบหลายครั้งกับลูกน้องของมิรันดาแบบสักวันหนึ่งพวกเขาต้องจับฉันได้ฉะนั้นต้องโค่นล้มมิรันดาก่อนจะเป็นอย่างนั้นพร้อมกันนั้นฉันก็มีแหล่งอาหารที่ยั่งยืนสำหรับคนของเราด้วยฉันรู้ที่ทางในปราสาทเป็นอย่างดีเราก็เลยคิดแผนแอบเข้าไปและเราต้องลงมือก่อนพิธีอภิเษกด้วยซึ่งแอนจะสืบทอดบัลลังก์ถ้าไม่ทันแอนจะกลายเป็นหุ่นเชิดของมิรันดาและประเทศก็ต้องทนกับการกดขี่ของเธอไปอีกหลายสิบปีเลยทีเดียวเลยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คงจะเป็นโอกาสเดียวเพราะว่าการคุ้มกันของปราสาทจะอ่อนแอที่สุดเพราะทุกคนไปรวมตัวกันที่โบสถ์น้อยเพื่อเตรียมงานอภิเษกได้เวลาจบเรื่องนี้อย่างถาวรสักทีแล้วล่ะในคืนก่อนพิธีอภิเษกเราก็แอบเข้าไปในปราสาทตามแผนฉันพาคนที่ปลอมตัวเป็นสาวใช้ไปที่คุกใต้ดินเพื่อช่วยราชินีแมรี่ขณะนั้นแฮร์รี่ก็พาคนที่เหลือไปที่โกดังเพื่อยึดคลังอาหารที่ใหญ่ที่สุดในปราสาทเพื่อทำให้ศัตรูยอมสีโรราบแต่เมื่อพวกเราไปถึงคุกใต้ดินมิลันดาก็อยู่ที่นั่นแล้วเดียน่าลูกมาทำอะไรน่ะหนีไปเดี๋ยวนี้เลยหุบปากเลยท่านพี่ฉันกำลังรอหลานสาวฉันอยู่ท่านรู้ได้ไงว่าหนูอยู่นี่เนี่ยนี่คิดจริงๆหรือว่าจะวางแผนกบฏโง่ๆได้โดยที่ฉันไม่รู้ตัวน่ะฮะดูท่าทางเธอจะเป็นได้แค่สาวไทยโง่เขลาทหารพาตัวมันไปฉันหันไปก็เห็นทหารลากตัวแฮร์รี่กับทีมของเขามาที่ห้องใต้ดินทหารของฉันจับคนอื่นๆในโกดังเอาไว้แล้วได้เวลาจบแผนปฏิวัติไร้สาระนี่สักทีท่านเว้นแต่เธออยากให้พวกมันโดนในประเทศออกไปจากอาณาจักรแทนจะทำอะไรกับหนูก็เชิญเลยแต่ว่าปล่อยพวกเขาไปเถอะมิเดนได้ยิ้มย่อเมื่อฟังฉันแล้วสั่งทหารยามยนต์ฉันเข้าคุกไปพร้อมกับคนอื่นๆขอเถอะมิเดนดาเธอไม่ควรมาเน่าตายในนี้นี่ก็หลายปีแล้วนะพี่ยังไม่เลิกพูดไร้สาระอีกอย่างนั้นเหรอท่านไม่มีทางลอยนวลหรอกท่านกดขี่ประชาชนจนถึงขีดสุดสักวันพวกเขาจะต้องลุกฮือขึ้นมาแล้วก็มาโค่นล้มท่านแน่นอน
ตัวเล็กแต่พูดจาใหญ่โตเชียวนะขอเดาเธอคงไม่รู้หรอกว่าคู่หูตัวเองคือมือขวาของฉันเองใช่ไหมจ๊ะฮะท่านเขาหาโรงงั้นเหรอไม่จริงนะเป็นไปไม่ได้แฮร์รี่ทำไมยืนอยู่ตรงนั้นล่ะนี่พูดอะไรหน่อยสิเขาเบือนหน้าหนีอย่างละอายใจงั้นนี่จริงเหรอนี่เขาแซงทำเป็นอยู่ข้างประชาชนมาตลอดงั้นเหรอแล้วครอบครัวของเขาล่ะฉันขอให้เขาหักหลังเธอเพื่อรับรองความปลอดภัยของครอบครัวและอาหารตลอดชีวิตเขาก็ตกลงเขาไม่ผูกมัดกับเธอแล้วแล้วเขาก็มั่นหมายกับเจ้าหญิงแอนแล้วด้วยมั่นเหรอหล่อนมีเวลาอยู่ในคุกทั้งชีวิตให้ไตร่ตรองนะยี่เด็กผีฮาโร่ไปกันฉันอึ้งไปหมดแต่จู่ๆฉันได้ยินเสียงคุ้นหูดังก้องในคุกใต้ดินไดอาน่าเธออยู่ไหนเหรอแอนนั่นเธอเหรอตรงวันเลยอยู่นี่เองฉันกังวลมากตอนที่จู่ๆเธอก็หายไปนะขอโทษนะที่เล่าให้ฟังไม่ได้นะไม่เป็นไรฉันได้ยินหมดแล้วเพราะว่าทหารลากฮาโรมาที่นี่แต่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะไปขอแม่ให้ปล่อยเธอได้แต่ว่ามีเงื่อนไขว่าเธอกับแม่ต้องออกไปจากประเทศและไม่กลับมาที่นี่อีกทำไมอ่ะเธอคิดจริงๆหรอว่าจะต่อต้านแม่ของฉันได้นะมันไม่มีทางหรอกไดอาน่าฉันรู้แต่ว่าถ้าเธอช่วยแล้วก็เราอาจจะพลิกสถานการณ์ได้นะเราต้องสู้เพื่อสิ่งที่เราเชื่อนะแอนเธอยังอยากมีชีวิตที่เรียบง่ายและเปิดเบเกอรี่นี่นะนี่เป็นโอกาสแล้วนะแต่นั่นแม่ฉันนะฉันจะหักหลังท่านได้ยังไงอะนะไดอาน่าฟังฉันเถอะนะนี่โปรดไม่แอนฉันจะทำแบบนั้นกับทุกคนที่ต้องทรมานไม่ได้หรอกนะเรายอมอยู่ที่นี่ดีกว่าต้องเป็นอิสระและทำเหมือนไม่รันด้าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้หรอกไม่มีทางดูท่าจากนี้ไปเราคงจะไปกันคนละทางแล้วลาก่อนแอนแอนร้องไห้โฮแล้วก็จากไปฉันทรุดตัวลงกับมุมคุกเงียบเงียบไร้เสียงฉันคิดอะไรอยู่อ่ะคิดว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนได้เหรอและตอนนี้ฉันทำให้ทุกคนผิดหวังราชินีแมรี่สเตลล่าฮาร์โรแอนและคนอื่นๆหนูว่าหนูทำไม่ได้แล้วค่ะอย่าร้องเลยลูกมันยังไม่จบหรอกนะหนูไม่รู้แล้วค่ะมันไม่มีทางออกเลยแฮร์รี่เขาคงรู้ว่าหนูคงทำไม่สำเร็จเขาก็เลยย้ายข้างใช่ไหมคะแอนด้วยไม่พวกเขาอาจมีเหตุผลเลยเลือกทำแบบนั้นลูกไม่ได้ผิดนะแม่รู้ว่ามันยากแต่ว่าลูกต้องหยัดยืนให้ได้นี่ไม่ใช่เวลาแสดงความอ่อนแอแม้ฉันคิดว่าคงทำไม่ได้แต่ฉันก็มุ่งมั่นอยากลองตอนเช้าตรู่วันถัดมาคนอีกกลุ่มหนึ่งนำโดยพ่อของฮาร์โรก็มาช่วยฉันกับราชินีแมรี่โดยที่ไม่ได้คิดเอาไว้รู้ได้ไงว่าเราอยู่นี่นะเมื่อคืนแฮร์รี่ติดต่อเรามาขอให้พวกเราช่วยเราก็เลยมาที่นี่นะเห็นไหมจ๊ะนอกจากแม่แล้วคนพวกนี้เขาก็เชื่อในตัวลูกด้วยจู่ๆฉันก็รู้ว่าทำไมฮาร์โรถึงต้องแซงอยู่ข้างราชินีมิรันดาเขามีแผนสำรองมาตลอดทีนี้ถึงเวลาที่เราต้องไปหยุดพิธีอภิเษกโดยด่วนก่อนที่มันจะสายเกินแก้นะเมื่อเราไปถึงแอนก็เดินไปรับมงกุฎแล้วฉันวิ่งผ่านเหล่าผู้เข้าร่วมงานเพื่อยืนอยู่ต่อหน้าฝูงชนหยุดนะฉันขอค้านพิธีราชาอภิเษกของแอนเพราะว่าฉันไดอาน่าเป็นลูกของราชินีแมรี่และเป็นผู้สืบทอดโดยชอบธรรมและมีผลดีเอ็นเอมายืนยันด้วยฝูงชนฮือฮากันใหญ่เพราะตอบสนองกับข่าวนี้ขนาดพวกทหารยังยืนนิ่งเลยทหารจับมันก่อนพวกเขาจะมาถึงตัวฉันฮาโรกับกลุ่มประชาชนก็ยืนเป็นล่อมนุษย์รอบตัวเพื่อประท้วงเงียบซะเงียบเอกสารนั่นปลอมขึ้นมาไม่มีเครื่องพิสูจน์ความถูกต้องอย่าโดนพวกนางหลอกได้สิในวินาทีนั้นราชินีแมรี่ก็เดินมาถึงทางเข้าและฝูงชนก็เงียบกริบทันทีเหล่าประชาชนแห่งอาณาจักรข้าคือราชินีแมรี่และยังมีชีวิตอยู่แต่โดนกักขังไว้นานหลายปีโดยคนๆนั้นก็คือน้องสาวของฉันมิรันดาเป็นนางที่ฉวยโอกาสจากความอ่อนแอของฉันหลังคลอดไดอาน่าเพื่อครองอาณาจักรแห่งนี้ค่ะบัดนี้นางและทุกคนรู้ความจริงแล้วและรู้ว่ามิรันดาไม่ใช่หยุดเหลวไหลเรื่องพันนี้ซะฉันยังเป็นราชินีของอาณาจักรจะวิธีไหนก็ช่างนี่คือการกบฏจับพวกมันเดี๋ยวนี้เลยแต่ไม่มีใครทำตามคำสั่งเหล่าทหารข้าหลวงและฝูงชนทั้งหมดหันไปหาราชินีแมรี่และโค้งคำนับให้กับราชินีที่แท้จริงเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีมิรันดาพุ่งมาหาเราด้วยความโกรธแต่ก็โดนพาไปทัวร์ห้องขังโดยที่ไม่ได้คาดคิดเพื่อรอขึ้นศาลจากนั้นข้าหลวงก็คืนมงกุฎให้กับราชินีแมรี่แต่ท่านไม่สวมแต่ว่าพิธีการนั้นกลับดำเนินต่อไปและฉันได้รับแต่งตั้งให้เป็นราชินีองค์ใหม่ของอาณาจักรด้วยค่ะแน่ใจเหรอคะหนูยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะทำไมลูกไม่มาดูเองล่ะราชินีไดอาน่าจงเจริญพระวจนท่านเราเลยรอดจากความอดอยากและการกดขี่ท่านมอบชีวิตที่ดีกว่าท่านคือราชินีที่พวกเราต้องการขอรับฉันร้องไห้ออกมาหลังจากได้ยินเสียงตะโกนของพวกเขาเห็นไหมการเป็นราชินีไม่ใช่เรื่องฐานะหรือว่าอิทธิพลแต่เป็นการที่ลูกมอบอะไรให้โลกใบนี้และข้างในของลูกเป็นใคร
และตอนนี้ลูกแม่ก็พร้อมแล้วจ้ะขอบคุณนะคะหนูจะพยายามทำให้ดีเหมือนกับที่แม่ทำฉันกอดท่านแน่นๆแล้วที่มีผู้คนส่งเสียงเฮให้ดังนั้นฉันเลยเป็นราชินีอย่างเป็นทางการคำสั่งแรกของฉันก็คือคืนสิ่งที่เป็นของประชาชนโดยชอบธรรมฉันสาบานกับตัวเองว่าจากนี้ไปจะไม่มีใครทรมานจากการปกครองของฉันเมื่อผู้คนยกของมารวมกันฮาโร่ก็บอกว่าอยากจะคุยด้วยแล้วเราก็นั่งคุยกันในที่ลับตาไดอาน่าฉันพูดตรงๆเลยนะจริงๆแล้วฉันน่ะเป็นข้าหลวงเพราะว่าฉันอยากจะเปลี่ยนใจมิรันดาและช่วยผู้คนแต่ไม่มีใครจริงใจกับฉันพวกเขาบอกว่าฉันควรเจียมตัวและสำนึกที่เป็นประชาชนที่ได้มาอยู่ร่วมกับพวกขุนนางพวกเขาบังคับให้ฉันเป็นคนส่งเครื่องบรรณาการจากประชาชนเข้าวังฉันอยากจะอ้วกแต่วินาทีที่ฉันพบเธอฉันก็รู้สึกยินดีและมีความสุขแบบที่ไม่ได้รู้สึกมานานแล้วฉันไม่อยากรับความจริงว่าฉันต้องมั่นกับแอนฉันแค่อยากอยู่กับเธอโอ้ฉันไม่รู้ว่าคุณคิดแบบนั้นแม่บอกว่าคุณรักฉันแล้วก็อยากอยู่กับฉันและให้เราแต่งงานกันหลังจากฉันครองบัลลังก์แอนผมขอโทษครับองค์หญิงแอนแต่แม่ของท่านหลอกท่านผมมั่นกับท่านเพราะว่าถูกบังคับไม่ได้เต็มใจเลยผมเสียใจจริงๆที่ทำให้ท่านเสียความรู้สึกขอรับไม่คิดเลยว่ารักแรกของฉันจะจบแบบนี้แต่ฉันดีใจกับเธอนะไดอาน่าฉันอวยพรให้พวกเธอโถแอนฉันไม่อยากทำร้ายเธอเลยไม่แบบนี้ดีกับฉันแล้วฉันจะออกจากปราสาทแล้วไปใช้ชีวิตธรรมดาได้แล้วแล้วก็เป็นช่างทำขนมอย่างที่ฝันเอาไว้ไงล่ะเพราะเธอเลยราชินีไดอาน่าแม้จะเศร้าที่ต้องเสียเธอไปเราเติบโตไปด้วยกันดีที่สุดคือเราเคารพทางเลือกของกันและกันและปล่อยเธอไปเราต้องการเช่นนั้นตอนนี้เรื่องอื่นก็คลี่คลายแล้วแล้วฉันก็หายใจโล่งได้สักทีนึงโอ้เดี๋ยวยังก่อนแฮร์รี่หรือว่าฮาโร่ชื่อไหนกันแน่แล้วแต่ชอบเลยขอพูดให้ชัดนะฉันยังโกรธเรื่องที่โกหกอยู่ฉะนั้นต้องไปรับโทษนะเจ้านะแหมดูสิใครเบ่งใหญ่เลยตั้งแต่ครองบัลลังก์วันแรกเนี่ยไงนะนี่นายกล้าหือกับราชินีอย่างนั้นเหรอโอ้เปล่าบริวารผู้ซื่อสัตย์ของท่านพร้อมที่จะสนองคำสั่งของราชินีไปตลอดชีวิตแล้วล่ะขอรับถ้าอย่างนั้นฉันขอสั่งให้นายจูบฉันเดี๋ยวนี้เลยนะได้แน่นอนอยู่แล้วขอรับฝ่าบาทแล้วเขาก็ดึงฉันเข้าไปและทำให้ฉันหลงรักเขาด้วยจูบอันร้อนแรงนั่นดูท่าทางเรื่องของฉันจะจบแบบแทบนิยายจนได้เนาะดีใจจังฉันรีบตรงไปที่โรงอาหารหวังว่าจะเหลืออะไรอร่อยๆ อยู่ความผิดของครูฉันแท้ๆเลยจะสั่งให้ฉันอยู่ต่อหลังเลิกเรียนมินดี้เกรดเธอแย่มากบนนู่นบนนี่ไม่นะฉันเห็นแต่ถาดเปล่าเต็มไปหมดเลยอ่ะท้องฉันร้องดังเริ่มคิดว่าคงต้องกลับห้องแบบหิวๆแต่แล้วเหมือนภาพลวงตากลางทะเลทรายขนมปังก้อนสุดท้ายวางอยู่ข้างๆทอมพ่อหนุ่มหล่อโดยไม่คิดซ้ำสองฉันก็คว้าไปกินเลยเหนียวจังเหนียวมากๆแล้วจู่ๆทุกคนก็เริ่มหัวเราะกันใหญ่ฉันถึงได้รู้ตัวว่ามันไม่ใช่ขนมปังฉันเพิ่งจะเคี้ยวรองเท้าบัลเล่ต์ของทอมไงฉันมินดี้และฉันอยู่ในครอบครัวแชมป์นักยกน้ำหนักใช่ยีนของพ่อทำให้ฉันเป็นสาวตัวสูงที่สุดในโรงเรียนฉันเคยอยากจะเป็นนักยกน้ำหนักเหมือนพ่อมาโดยตลอดแต่แล้วก็เจอกับเพื่อนสนิททิฟฟานี่ฉันก็พบโลกที่มีชุดแสนสวยและการหมุนตัวอ่อนช้อยที่เรียกว่าสเก็ตลีลาและฉันก็มองกางเกงยกน้ำหนักน่าเกลียดไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทิฟฟานี่พาฉันไปเล่นสเก็ตในห้างและฉันชอบมากจากนั้นนั่นก็คือสิ่งที่ฉันอยากจะเป็นโอเคก็ฉันอาจจะไม่ตัวเล็กเหมือนทิฟแต่ฉันก็ฉลาดพอจะใช้อัลกอริทึมเพื่อคำนวณมุมระหว่างการซ้อมเทียบกับฉันได้ทุนเรียนในไฮสคูลที่เน้นกีฬาแห่งหนึ่งด้วยกันและค่ะปัญหาเริ่มตอนนั้นแหละไม่ว่าฉันจะใส่ชุดน่ารักตัวไหนหรือพยายามดูธรรมดาเท่าไหร่ตัวสูงเป็นยีราฟก็ทำให้ฉันเด่นและยิ่งอยู่กับทิปตัวเล็กน่ารักก็ยิ่งแย่หนักคนเดียวที่ไม่เมินฉันก็คือทีมยกน้ำหนักนั่นก็เพราะว่าพ่อฉันเป็นโค้ชแหละแล้วเพื่อทำให้ทุกอย่างแย่อีกความซุ่มซ่ามและความหิวระดับกินช้างของฉันก็ทำให้ฉันไม่กินเส้นกับทอมแย่แล้วสิเพราะทั้งสาวๆและหนุ่มๆที่นี่หลงเขากันหมดเลยตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครเชื่อถือฉันแถมการหลบพ่อเพื่อไม่ต้องฟังเทศเรื่องที่ฉันเลิกยกน้ำหนักไปเล่นสเก็ตก็เหนื่อยด้วยฉันอยู่ในห้องเปลี่ยนชุดทิฟก็เดินมาหาไว้ลืมไปเลยว่าวันนี้ตรวจสุขภาพประจำปีก่อนหน้านี้ไม่น่ากินมัฟฟินเลยโอ้ยไม่ลืมเรื่องนั้นไปเหมือนกันเลยฉันไม่ยอมให้น้ำหนักฉันถึงหูคนทั้งโรงเรียนหรอกนะฉันได้โดนล้อว่ามินดี้ช้างยักษ์แน่ก็ตอนที่ไม่มีใครเห็นฉันก็เลยแอบหนีออกมาแต่จะหาที่ซ่อนที่ใหญ่พอสำหรับสาวร่างยักษ์อย่างนี้มันไม่ง่ายเลยเออห้องพานโรงเหรอแต่ตอนที่จะรีบเดินตรงไปฉันก็ชนกับทอมรู้จักคำว่าให้ผู้หญิงก่อนไหมเรียกตัวเองว่าผู้หญิงเหรอได้คุณหญิงเอาแบบนี้นะเพื่อตอบแทนฉันมีขนมอร่อยอร่อยให้ด้วยล่ะขนมไหนอะขนมปังนี่ไงตลกเหรอ
ตอนนั้นเองประตูก็เปิดออกแล้วพันรองก็ตวาดเราว่าให้เลิกจูบกันอีฮะเพราะความเข้าใจผิดที่ไม่จำเป็นนี่พวกเราก็เลยได้ไปอยู่ในห้องครูใหญ่พร้อมกับพ่อแม่พอฉันหิ้วทีมยกน้ำหนักมาด้วยแล้วก็เริ่มงองแงใหญ่มินดี้นี่ลูกโดดเรียนเหรอฉันพูดถึงการตรวจสุขภาพไม่ได้เพราะว่าหล่นลานฉันก็เลยโผล่ไปนั่นหนูเดทกับทอมอยู่นะคะใครจะไปเดทกับเธออย่ากระทิงถูกเอ้ยตอนนั้นเองก็มีเสียงดังเปรี้ยงเพราะว่าพ่อฉันทุบโต๊ะหักครึ่งกระทิงเหรอเรียกใครว่ากระทิงฮะอ่ะผมหมายถึงมินดี้แกร่งและน่ารักเหมือนกับกระทิงเลยครับภาษารักของเรามันพิเศษอ่ะนิดนึงใช่มะคนดีลาน้อยของเขาบอกเยอะเกินไปแล้วนะทุกคนช็อกกันหมดแต่รู้ตัวอีกทีพ่อก็ร้องไห้อย่างปลาบปลื้มแล้วก็เริ่มกอดทุกคนลูกสาวพ่อมีแฟนหนุ่มกับเขาสักทีแบบนี้ต้องฉลองที่บ้านพ่อแต่ถ้าแกหักอกลูกสาวฉันเมื่อไหร่นะแกตายแน่ฉันคิดว่ามันก็แค่คำโกหกไร้พิษภัยจนวันถัดมากองทัพนักเรียนก็มาโรยคำถามใส่ฉันเธอคบกับทอมนานแค่ไหนกันเนี่ยใครเป็นคนเริ่มก่อนเธอหรือเขานะต้องมานั่งกับเรานะก็คำโกหกนี่มันใส่เกียร์ซิ่งและพุ่งไปถึงโน่นเลยแต่หน้าแปลกนะที่มันน่าสนใจมากทันใดนั้นเองฉันก็ไม่ใช่แค่ยายเพี้ยนตัวแถมของทิฟฟานี่กลับกันตอนนี้ฉันได้แสงแล้วแล้วมันไม่ควรจะรีบจบเลยไม่ฉันต้องเดทปลอมๆกับทอมต่อไปดังนั้นตอนที่ทอมเดินผ่านมาฉันก็ลากเขาออกมาทันทีและเสียงชอบใจของเหล่านักเรียนก็ดังขึ้นทีมยกน้ำหนักตามสองเราอยู่นายอยากจะเจอพ่อฉันพิโรธถ้ารู้ว่านายโกหกท่านไงเธอเริ่มก่อนนะแต่พ่อฉันคงไม่คิดแบบนั้นหรอกนะก็ได้ฉันจะเล่นเป็นแฟนเธอส่วนเธอเลิกกินรองเท้าฉันได้ก็เราก็เลยแกล้งคบกันต่อไปแต่ฉันไม่คิดว่าทีมยกน้ำหนักจะตามสองพวกเราทุกที่จริงๆเราต้องเล่นละครต่อทำเดินไปส่งฉันเข้าห้องเรียนทุกที่ติดโน้ตน่ารักน่ารักบนล็อกเกอร์แล้วตอนมื้อเที่ยงเธอก็ป้อนสปาเกตตี้และใช้แขนเสื้อเช็ดซอสที่ปากให้พวกเราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันและเหล่าทีมสองก็คิดว่าเราคบกันจริงฉันรู้ว่าก็แค่ละครนะแต่เขาเหมือนกับก้อนชีสหนานุ่มก้อนชีสของฉันดังนั้นมันก็ฟินดียิ่งฉันใช้เวลากับทอมฉันก็ยิ่งรู้ตัวว่าชอบเขาเขาฟังฉันตอนเล่าว่าฉันพยายามแค่ไหนเพื่อเข้าที่นี่และกลับกันฉันได้เห็นแง่มุมใหม่ของเขาอย่างเขารักการเต้นบัลเล่ขนาดไหนแม้ครอบครัวกับอดีตเพื่อนจะไม่ได้เข้าใจเขาสักทีเดียวก็ตามและถ้าทีเย็นชาของเขาเป็นเพราะว่าเรื่องนั้นเพราะเขาไม่อยากให้ใครกังขาในความฝันของเขาอีกพวกเราเริ่มสนิทกันมากขึ้นและเขาก็ทำเรื่องน่ารักน่ารักให้อย่างมาเชียร์ฉันตอนซ้อมสเก็ตแล้วก็เอาช็อกโกแลตร้อนมาให้ฉันดื่มอุ่นๆฉันสนุกที่ได้รู้จักกับทอมแต่โชคไม่ดีนักที่ไม่ใช่ทุกคนจะปลื้มคู่เราไม่ว่าฉันจะพูดยังไงทิฟก็ไม่ยอมเชื่อว่าเขาจะเป็นคนดีเธอส่งข้อความมารัวๆเพื่อบีบให้ฉันเลือกระหว่างทอมกับเธอฉันรู้ว่าตั้งแต่มีทอมฉันก็ใช้เวลากับเธอน้อยลงแต่เธอก็เยอะเกินไปยิ่งไปกว่านั้นเธอโกหกว่าบาดเจ็บระหว่างซ้อมเพื่อล่มเดทฉันอีกฉันเมินทิฟไปหลังจากนั้นเธอต้องทบทวนตัวเองหน่อยแล้ววันหนึ่งฉันจัดล็อกเกอร์อยู่ตอนนั้นเรเชลหนึ่งในสาวป๊อปเบอร์ต้นของทีมเราหรือก็คือคู่แข่งทิฟมาหาฉันและชวนฉันเข้ากลุ่มแล้วทิฟล่ะทิฟชอบบอกว่าเรเชลนิสัยไม่ดีและเป็นอะไรไปฉันต้องขออนุญาตทิฟฟานี่ก่อนจะเป็นเพื่อนใครเหรอตอนนี้เธอดังกว่าแล้วไม่ใช่ได้ไงนะใช่ฉันต้องเลิกมองตัวเองเป็นคู่หูเธอฉันเลือกเองได้เลือกเพื่อนได้ก็ฉันก็เลยตกลงเข้ากลุ่มเรเชลและต้องยอมรับเลยมันดีเลยที่ได้มาอยู่ในกลุ่มคนป๊อปและในขณะเดียวกันก็เป็นแฟนกับหนุ่มหล่ออีกด้วยการใช้เวลากับทอมทำให้ฉันรู้ตัวว่าฉันมีใจให้เขามีใจให้จริงๆไม่นานฉันก็รู้ตัวว่าตัวเองหยุดพร่ำเรื่องทอมให้เรเชลฟังไม่ได้เลยโอ๊ยเธอจ๋าเธอน่ารักนะแต่ฉันว่าเธอไม่ควรจะคบกับหมอนั่นต่อหรอกฮะทำไมอ่ะโอเคงี้นะเธอทำตัวเหมือนกับทิฟไปอีกคนไม่คือว่าเขาลือกันอยู่ว่าเขาแอบคบซ้อนรับหลังเธอทิฟน่ะฉันเห็นทั้งคู่หนุ่งหนิงกันอยู่ฮะไม่จริงแต่ทิฟก็ดูอิจฉาและทำลายเดทของฉันกับทอมด้วยก็อาจจะมีมูลความจริงก็ได้คำพูดของเรเชลกวนใจฉันดังนั้นหลังเลิกเรียนฉันก็เลยไปที่บ้านทิฟเพื่อถามเธอเรื่องนี้แต่ตอนนั้นเองฉันก็เจอทิฟร้องไห้ในอ้อมแขนของทอมเรเชลพูดถูกทิฟกับทอมคบกันจริงๆฉันรีบออกมาก่อนใครจะเห็นฉันสะอื้นฉันไปหาทอมเพื่อจบความสัมพันธ์และบล็อกเบอร์ทั้งคู่วันถัดมาที่โรงเรียนทุกคนก็ซุบซิบเรื่องที่ทอมทิ้งฉันไปหาทิฟและที่แย่หนักคือพอฉันตัวใหญ่เท่ายักษ์ฉันก็หนีเรื่องนี้ไม่ได้ขณะเรเชลกับกลุ่มเธอยังทิ้งฉันเป็นอะไรไปอ่ะร่วงจากบัลลังก์แล้วหรือไงเป็นเป็ดขี้เหร่ยังไงก็ขี้เหร่อย่างนั้นแหละนะฉันทนอยู่ตรงนี้มองพวกเขาหัวเราะย้อนฉันไม่ไหวฉันก็เลยออกจากโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านฉันไม่กลับไปหรอก
ใครก็มาลากฉันไปไม่ได้ฉันหมกตัวอยู่ในห้องแล้วก็ไม่ยอมไปไหนจนกระทั่งพร้อยทอมนั่นใช่ไหมลูกพ่อจะไปซัดหน้ามันให้ฉันจำใจเปิดประตูออกมามินดี้ลูกดูแย่มากเลยเกิดอะไรขึ้นมันหนักหนาเกินไปฉันก็เลยเล่าทุกอย่างให้พ่อฟังหนูเป็นตัวตลกไม่มีใครเชื่อถือหนูเพราะว่ารูปลักษณ์ของหนูไม่มีหนุ่มที่ไหนชอบไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนและไม่มีใครเชื่อว่าหนูเล่นสเก็ตได้ลูกรักลูกเป็นหนึ่งในนักเรียนตัวท็อปของที่นี่แปลว่าลูกเป็นนักสเก็ตที่เก่งกาจไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไรหรือแม้แต่พ่อเองชื่อเสียงเป็นของชั่วคราวดูพ่อสิเคยเป็นแชมป์โลกแต่ตอนนี้ก็แค่ชายพุงโลบวมเบียร์ที่ใช้ชีวิตเพื่อเลี้ยงลูกสาวน่ะพ่อโอเคลูกแกร่งเกินจะปล่อยให้พวกโง่นั่นซัดลูกล้มได้โอเคไหมพ่อพูดถูกฉันยอมแพ้ในความฝันเพียงเพราะว่าความเห็นของคนอื่นไม่ได้ก็วันถัดมาฉันก็เลยกลับไปเรียนและเมินเสียงนกเสียงกาไปไม่เห็นทำกับทิฟอยู่ด้วยกันฉันก็มองผ่านไปแล้วก็เดินหน้าต่อนี่คือก้าวแรกในการตัดคนแย่ๆออกไปจากชีวิตและหัดรักตัวเองให้เป็นเพราะอย่างนั้นตอนครูขออาสาสมัครเพื่อลงแข่งสเก็ตตอนทิฟยกมือขึ้นฉันก็ยกด้วยเรารู้นะว่าเธอทำไปก็เพื่อแข่งกับทิฟน่ะคนอื่นจะคิดยังไงก็ช่างฉันไม่ถอยหรอกนะจากนั้นมือถือก็ดังมันเป็นข้อความจากเรเชลขอให้ฉันไปเจอข้างนอกทันทีที่ฉันไปหาเธอก็เริ่มถามหลายอย่างทำอย่างกับว่าแคร์จู่ๆก็เป็นห่วงเหรอรอยยิ้มย้อเย้ยหายไปไหนแล้วล่ะเมื่อวันก่อนขอโทษนะทุกคนเขาจ้องฉันฉันก็เลยต้องตามน้ำไปด้วยเชื่อเธอฉันไม่ดูถูกเธอหรอกนะโอเคอันนี้เหนือคาดแฮะจะยังไงนี่อเล็กซ์นะฉันไม่อยากให้เธอเป็นคนเดียวที่ไม่มีคู่สเก็ตฉันก็เลยไปหาเขามาให้ยกโทษให้นะเธอดูจริงใจมากจนฉันมีแต่ต้องเชื่อเธอฉันก็เคยเจอเหมือนกันกลัวคนตัดสินแล้วก็กดดันฉันเลยรู้ว่ารู้สึกยังไงบางทีเรเชลคงหวังดีอีกอย่างฉันเสียเพื่อนอย่างทิฟไปแล้วฉันไม่อยากจะอยู่คนเดียวฉันกลับถึงบ้านก็เจอทิฟยืนรออยู่ทำไมเธอไปสนิท กับนางเรเชลขอล้อเธอเล่นต่อหน้าทุกคนนะเธอเปลี่ยนไปนะมินดี้อยากให้ฉันเป็นเหมือนเดิมและโดนหาเรื่องตลอดไปเหรอเธอเองก็ดีสักที่ไหนเธออยากให้ฉันอยู่ในเงาของเธอและเห็นเธอแฮปปี้ขนาดไหนกับแฟนใหม่นะ่ะและเธอล่ะเธอก็ทิ้งฉันนะฉันอึ้งไปเลยเธอจะเสียใจอะไรขนาดนั้นในเมื่อเธอได้ทอมไปแล้วพอฉันเย็นลงฉันก็นึกถึงที่เธอพูดแล้วคิดว่าฉันเปลี่ยนไปจริงเหรอทิฟอยู่กับฉันเสมอไม่ว่าฉันจะสภาพเป็นยังไงฉันก็ไม่ได้บอกว่าทอมกับฉันไม่ได้คบกันจริงคงเพราะว่ามันทำให้ฉันรู้สึกเหนือกว่าฉันเข้ากลุ่มของเรเชลโดยไม่คิดว่าจะทำให้ทิฟรู้สึกแย่ฉันรู้ตัวว่าฉันรู้สึกตัวเองต่ำต้อยกว่าเพื่อนสนิทของตัวเองในวันแข่งฉันไปคุยกับทิฟแต่หาเธอไม่เจอฉันทำรูทีนกับอเล็กซ์ได้เป๊ะมากแต่พอถึงตาทิฟฉันก็เห็นว่ามีอะไรแปลกๆจากนั้นตอนเธอหมุนฉันก็เห็นเธอเสียหลักและล้มเธอล้มแรงมากและรีบโดนส่งไปที่โรงพยาบาลฉันรีบวิ่งจะไปกับเธอแต่เรเชลห้ามไว้ทำไมถึงทำกับรองเท้าเธอแบบนั้นเธอก็เลยบอกให้ฉันเก็บเป็นความลับว่าเธอแอบเข้าห้องแต่งตัวของทิฟฟานี่ใช่ไหมฉันพยายามอธิบายว่าไม่ได้ทำอะไรแต่แล้วกรรมการก็ประกาศคะแนนเพราะว่าการพลาดของทิฟฉันก็เลยได้คะแนนมากพอจะเข้าชิงรอบสุดท้ายฉันไม่ร่วมมือกับคนที่ใช้ลูกไม้สกปรกหรอกนะยายสาวถึกอยู่คนเดียวไปนะทุกคนเริ่มไม่พอใจฉันและฉันก็เริ่มแตกตื่นทำไมไม่มีใครอยากจะเชื่อฉันเลยใกล้ถึงรอบสุดท้ายแล้วแท้ๆแต่ฉันหยุดกังวลไม่ได้เลยเมื่อฉันเดินลนลานฉันก็เห็นอเล็กซ์ยิ้มเยาะพร้อมกับยืนข้างเรเชลและรู้ว่าพวกเขาหลอกฉันฉันยืนนิ่งเป็นรูปปั้นและกลัวเกินจะสเก็ตลำพังจากนั้นผู้ชมก็เงียบและฉันก็เห็นใครสเก็ตงอนแงนมาหาฉันทอมข่าวลือเรื่องฉันกับทิฟมันไม่จริงเนาะมินดี้ฉันชอบเธอแล้วเอาไงล่ะกระทิงสาวจะให้หนุ่มบัลเล่เป็นคู่เธอได้มะฉันงงแต่ก็ซึ้งใจและพยักหน้าเงยหน้าสิดูแล้วบทอัศจรรย์ก็คือทิฟถือป้ายพร้อมกับตะโกนว่ามินดี้เธอทำได้นะฉันมีพลังด้วยความกล้าที่ตื่นขึ้นทำกับฉันก็ไปล้มลุกคลุกคลานและแม้ว่าเราจะทำพลาดเพียบมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฉันดีใจมากที่รู้ว่าฉันมีทำกับทิฟอยู่ข้างๆและฉันไม่ได้ยอมแพ้ฉันได้ที่โลและเรเชลชนะแต่ตอนเธอรับถ้วยกรรมการก็ได้คุยกันปรากฏว่ามีนักเรียนอีกคนถ่ายหลักฐานตอนเรเชลทำลายรองเท้าสเก็ตของทิฟเอาไว้ตอนเขารีบถ้วยคืนจากเธอเธอก็โกรธแล้วก็ตะโกนยังไงฉันก็ไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับยายเพี้ยนอย่างเธอหรอกนะฉันแค่ใช้เธอเพื่อกำจัดทิฟเท่านั้นหรอกยะก่อนหน้านี้คำพูดของเธอคงทำให้ฉันเจ็บแต่ตอนนี้เธอจะพูดยังไงฉันก็ไม่แคร์และฉันก็รีบไปหาทิฟเมื่อเห็นเธอฉันก็เข้าไปกอดแน่นและเธอก็เล่าความจริงขอโทษที่ไม่ได้บอกให้เร็วกว่านี้อันที่จริงทอมเป็นพี่ชายต่างแม่พ่อฉันเป็นนักสเก็ตชื่อดังเขาโกหกว่าเขาโสดแต่ไม่ใช่เลยเขาแต่งงานแล้วเขาไม่ยอมมาอยู่ในชีวิตฉันและแม่ก็กลัวจนไม่กล้าแฉว่าเขาทำอะไรฉันต้องดิ้นรนโดยไม่มีเขาช่วยส่งเสีย
ฉันเกลียดพ่อและคิดว่าทอมคงจะเป็นเหมือนเขาฉันไม่เคยบอกเพราะว่าอายแต่ถ้าคิดถูกแล้วล่ะทอมเป็นคนดีจริงๆนะโอเคตอนนี้ทุกอย่างลงล็อกเลยความรักทำให้กลายเป็นเรื่องสับสนแบบนี้เราก็เลยสัญญาว่าจะไม่มีอะไรปกปิดกันอีกเพราะเพื่อนๆที่เป็นห่วงฉันจริงๆฉันก็เริ่มรักตัวเองเป็นและใช้ขนาดตัวฉันเป็นจุดแข็งการที่ไม่เหมือนใครไม่ใช่จุดอ่อนแต่ก็เป็นแต้มต่อและที่ดีที่สุดก็คือคนสำคัญของฉันก็ชอบฉันอย่างที่ฉันเป็นด้วยว้าวที่นี่เหมือนบ้านตุ๊กตาขนาดคนจริงเลยมันใหญ่มากและโหนั่นอ่างน้ำวนเหรอสวรรค์ชัดๆเลยใจเย็นเถอะหนูพระเจ้าช่วยคุณมีสนามแบดมินตันในร่มด้วยเหรอหนูชอบแบดมินตันนี่เป็นบ้านที่สุดยอดที่สุดเลยไงฉันเฮเลนและฉันโตมาในบ้านธรรมดากับครอบครัวธรรมดาฉันรักพ่อแม่และชีวิตก็ดีไปหมดแต่ข้อเสียเดียวก็คือต้องเดินทางไกลมากเพื่อไปเรียนไฮสคูลใหม่แม่ฉันเกรซท่านบอกว่าท่านมีทางออกและแนะนำให้ฉันไปอยู่กับป้าลูซี่เพราะบ้านเธอใกล้โรงเรียนมากกว่าโอเคฉันไม่เคยเจอป้าลูซี่มาก่อนอันที่จริงก่อนที่แม่จะพูดถึงฉันไม่รู้ว่าเรามีป้าแม่อธิบายว่าป้าลูซี่ย้ายไปแคนาดาเพื่อทำงานและเพิ่งกลับมาอเมริกาไม่นานนี้เองนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันต้องอยู่ไกลจากพ่อแม่มากๆฉันก็เลยแอบกังวลว่าจะเป็นโฮมซิกแต่ข้อดีอย่างนึงก็คือเพื่อนซีฉันแมเดลีนอยู่ใกล้ๆเลยสุดยอดเลยนะอีกอย่างที่นี่ก็อย่างปังฉันหยุดทึ่งกับสนามแบดมินตันไม่ได้เลยอ่ะพูดจริงนะมันใหญ่กว่าบ้านฉันอีกอ่ะป้าลูซี่หนูว่าป้าต้องชอบแบดมินตันมากแน่ใช่คนชอบคิดว่าเป็นเกมขำๆหลังบ้านแต่สำหรับป้าเนี่ยไม่ใช่เล่นว้าวหาคนที่รสนิยมเหมือนหนูยากนั่นเนี่ย เราคุยเรื่องความสนใจกันเป็นชั่วโมงเลยลูซี่คุยง่ายมากๆและฉันรู้สึกเหมือนรู้จักเธอมาหลายปีหนูอยากจะเป็นนักแบดมินตันอาชีพแต่แม่บอกว่าหนูควรทำเป็นงานอดิเรกและหางานมั่นคงกว่านี้นี้เองแต่อย่าให้คนอื่นทำหนูหมดใจความหลงใหลที่แท้จริงคุ้มให้สู้ให้ป้าจัดตารางซ้อมให้นะทีนี้ลองสิจ๊ะว้าวรู้ได้ยังไงคะว่าหนูชอบล็อบสเตอร์ลิงกุีนี่ตอนแรกอยู่กับลูซี่ก็เหมือนอยู่ในความฝันเธอเอาใจฉันซื้อเสื้อผ้าทุกตัวที่อยากได้และทำอาหารแสนอร่อยให้กินแต่ใต้ภาพอันสดใสก็ย่อมมีด้านมืดลูซี่เข้มงวดสุดๆแบบว่าเข้มงวดเหมือนครูฝึกทหารเลยจะต้องตื่นทุกวันตอนตีห้าเพื่อฝึกวิ่งรอบสนามชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตีลูกขนไก่ข้ามตะข่ายติดกัน50ครั้งถ้าเกิดตีพลาดก็ต้องนับใหม่พร้อมกันนั้นฉันก็ต้องคอยทำกันบ้านและฉันก็ไปเที่ยวกับเพื่อนสุดสัปดาห์หรือว่าทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่ขออนุญาตลูซี่ก่อนเฮ้ยอย่างน้อยที่โรงเรียนฉันก็ไประบายสีกับแมดดี้ได้ฉันคิดว่าเธอจะเห็นด้วยแต่เธอยักไหล่แล้วก็พูดฉันว่าป้าเธอคงแค่หวังดีอีกอย่างทักษะการเล่นของเธอก็ดีขึ้นตั้งเยอะถ้าฉันได้อยู่ในบ้านหรูกินอาหารอร่อยๆและมีคุณป้าช่างเทคแคร์ฉันก็ยอมทนตารางฝึกสุดโหดนะใช่คงถูกของเธอฉันน่าจะซึ้งใจให้มากกว่านี้เมื่อรู้เรื่องชมรมแบดมินตันของโรงเรียนฉันก็สมัครทันทีฉันเดินไปที่สนามเหวี่ยงไม้แบดและพร้อมอวดทักษะแล้วก็มีหนุ่มสองคนเดินมาหากลับไปอยู่ทีมเชียร์ของเธอดีกว่านะคนสวยให้ที่นี่เป็นของมือโปรเถอะจะพุ่งง้างนี่มาตัดสินฉันอย่างนี้ได้ยังไงยังไม่ทันดูฉันเล่นเลยอ๋อเหรอฉันท้านายแข่งและดูกันว่าใครของแท้พวกเราเป็นหนึ่งในตัวท็อปนะบอกเอาไว้ก่อนเรื่องมาทันใดนั้นหนุ่มอีกคนก็ปรากฏตัวข้างๆและพูดงั้นเล่นแบบคู่กันพระเจ้าช่วยเขาคือไทเลอร์นักแบดที่เก่งที่สุดในโรงเรียนฉันได้ยินชื่อเสียงเขามามากและเห็นรูปเขาพร้อมกับถ้วยรางวัลในหนังสือพิมพ์โรงเรียนแต่ไม่เคยเจอตัวจริงตกใจเลยค่ะตัวจริงยิ่งหล่อกว่าในรูปอีกอะเฮ้นายเล่นเดี๋ยวก็โค่นเราได้แต่จะแข่งคู่แล้วแบกยาได้ประโยชน์นี่ได้เหรอพอทีถอยไปเลยเดี๋ยวให้ดูว่ายายได้ประโยชน์เนี่ยทำอะไรได้บ้างเกมเริ่มขึ้นและทันใดนั้นไทเลอร์กับฉันก็ไฟแรงในสนามและตีลูกขนไก่ด้วยความเร็วสายฟ้าแลบพวกเราชนะเซตรวดและพวกที่แพ้นั่นก็ดูน้อยมากๆเลยไทเลอร์ดูประทับใจมากจากนั้นเป็นเกมที่ดีนะเฮเลนอยากอยู่ด้วยกันอีกมาพรุ่งนี้เป็นไงเราไปหาอะไรกินกันได้นะอุ๊ยตายวายกรี๊ดฉันจะปฏิเสธได้ยังไงอะแต่พอฉันบอกป้าลูซี่เธอกลับรับไม่ค่อยได้นักความรักอาจดูน่าหลงไหลแต่มันเสียเวลาและพลังงานซึ่งอาจทำให้สมรรถภาพการเล่นตกรวมเกรดอารมณ์และทุกอย่าง
หนูยังเด็กเกินจะรับมืออารมณ์เหล่านั้นตอนนี้นะไร้สาระสิ้นดีฉันไม่ใช่เด็กๆนะฉันมีความสามารถในการตัดสินใจและทำตามความรู้สึกได้เขาน่ารักแถมช่วยหนูด้วยนะก็ใช่นะสิแรกๆก็ดีหมดแหละถ้าป้าลองให้โอกาสเขาล่ะคะตื่นเถอะเฮเลนและหยุดเอาความฝันของตัวเองไปทิ้งเพื่อผู้ชายเถอะนะเฮ้ยไม่มีประโยชน์ป้าฉันดื้อจนไม่ยอมฟังฉันเดินเคืองเข้าห้องตัวเองรู้สึกหัวเสียสุดๆไม่ยอมให้ความเข้มงวดของป้าพังรักของฉันกับหนุ่มในฝันลงนะฉันเลยตัดสินใจแอบออกไปพบไทเลอร์แต่ยังไงล่ะอ๋อรู้แล้วว่าใครจะช่วยฉันได้แมสรหัสแดงป้าลูซี่มีเอาไม่ฉันคบไทเลอร์ช่วยฉันหลอกล่อเธอทีโอเคแต่เธอต้องไปหานิยายฮังเกอร์เกมเล่มมีลายเซ็นให้ฉันก่อนนะเรียกง่ายๆนะหลังจากวันนั้นฉันก็ได้ไปเดทกับไทเลอร์หลายครั้งด้วยความช่วยเหลือของแมดดี้เธอคิดหาข้ออ้างที่น่าเชื่อถือสุดๆอย่างฉันต้องไปบ้านเธอเพื่อจับกลุ่มติวหรือเราจะไปงานที่สำคัญมากกันแล้ววันนึงที่ฉันต้องอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านก็เป็นแมดดี้ที่สวมรอยเป็นฉันเองภายหลังฉันก็ย่องกลับเข้าห้องอย่างเริงร่าเธอไม่เชื่อแน่ว่าเด็กวันนี้ดีขนาดไหนแต่แมดดี้กลับมองมาอย่างอึดอัดเป็นอะไรไปอ่ะป้าฉันสงสัยอะไรเหรอเปล่าไม่มีอะไรแล้วเธอก็ปิดหน้าต่างออกไปทันทีแปลกนะแต่วันถัดมาเธอก็ทำตัวเหมือนไม่มีอะไรฉันก็เลยปล่อยมันไปตอนนั้นเธออาจจะแค่ไม่ค่อยสบายระหว่างนั้นเรื่องกับไทเลอร์ก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆหลังเดทสุดโรแมนติกของเราก็เดินกลับบ้านและทันใดนั้นไทเลอร์ก็หยุดฉันท่าทีดูอายและประหม่าเฮเลนฉันชอบเธอมากนะและชอบใช้เวลากับเธอเป็นแฟนฉันนะได้มั้ยคุณพระช่วยนี่เป็นเรื่องสุดยอดที่สุดในชีวิตฉันเลยฉันอ้าแขนกอดเขาแล้วก็ตะโกนออกมาสุดปอดได้พอฉันผ่าออกจากเขาทันใดนั้นก็มีเด็กเล่นโรลเลอร์สเกตมาชนฉันแล้วทำให้ฉันเซลงถนนมีรถพุ่งตรงเข้ามาฉันยังไม่ทันรู้ตัวไทเลอร์ก็พุ่งตรงมาแล้วผลักฉันออกไปตอนฉันลืมตาขึ้นเขาก็นอนหมดสติแล้วฉันรีบเรียกรถพยาบาลและไปโรงพยาบาลกับเขาตอนที่ฉันนั่งรอพร้อมร้องไห้ฉันก็กลัวมากแล้วไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีสุดท้ายฉันก็โทรหาป้าลูซี่เพียงไม่กี่นาทีต่อมาฉันก็เห็นเธอรีบวิ่งมาหาฉันสีหน้าดูจริงจังมากเฮเลนป้าบอกว่ายังไงอะนี่โกหกป้าเพื่อไปคบหนุ่มงั้นเหรอฉันไม่มีใจจะไปเถียงเธอแล้วก็ร้องไห้เหมือนกับเขื่อนแตกอีกรอบหนูผิดเองอะไทเลอร์เสียชีวิตเพื่อช่วยหนูและเขาก็บาดเจ็บท่าทีของป้าลูซี่อ่อนลงแล้วก็ดึงฉันเข้าไปใกล้หลังจากปลอบฉันอยู่สักพักเธอก็ยอมเปิดใจแล้วก็เล่าเรื่องที่ฉันคาดไม่ถึงอันที่จริงตอนอายุเท่าๆหนูป้าก็เคยตกหลุมรักแต่เขาหักหลังป้าไม่อยากให้หนูเจ็บแบบนั้นโอ้แย่มากค่ะแต่ไทเลอร์เป็นคนดีหนูรู้ว่าใช่แน่เขาช่วยหนูและเรื่องนั้นป้าซึ้งใจมากๆเอาล่ะป้าเชื่อใจหนูแล้วก็อวยพรให้รู้จักเขามากขึ้นนะขอบคุณนะคะจากนั้นหมอก็เดินมาแล้วบอกว่าไทเลอร์สบายดีและเขาจะหายดีในอีกไม่กี่วันโล่งไปทีเมื่อไทเลอร์กลับมาป้าลูซี่ก็รักษาคำพูดและให้โอกาสฉันกับเขาคบกันเธออาสาสอนแบดมินตันให้เราด้วยเตรียมใจเจอตารางฝึกซ้อมโหดพิสดารได้เลยแต่การซ้อมกับไทเลอร์ทำให้มันพอทนได้และก็สนุกขึ้นเยอะฉันมีการแข่งครั้งใหญ่ใกล้เข้ามาซึ่งจะทำให้ฉันได้ชื่อเป็นนักแข่งอาชีพและได้โอกาสเข้าทีมชาติด้วยถ้าชนะฉะนั้นฉันต้องซ้อมให้มากไว้อีกแค่ก้าวเดียวไปสู่ความฝันสูงสุดของฉันอีกอย่างฉันอดยิ้มไม่ได้เลยตอนเห็นลูซี่ค่อยๆเปิดใจให้ไทเลอร์วันแข่งจริงมาถึงแล้วแม่กับพ่อก็มาเชียร์เหมือนกันฉันเตรียมตัวอย่างตื่นเต้นแต่ตอนเราเปิดกระเป๋าอุปกรณ์เกิดอะไรขึ้นน่ะไม่นะใครทำลูกของเราเนี่ยฉันว่าลูซี่อาจจะเป็นคนทำเธอจะทำแบบนั้นทำไมอ่ะฉันได้ยินเธอพูดว่าแซนเธอเป็นชอบไทเลอร์เพื่อจับตาดูพวกเธอฮะฉันเชื่อจริงๆนะว่าป้าลูซี่ลองให้โอกาสไทเลอร์ดูแต่มันก็ยังแปลกๆต่อให้ลูซี่เกลียดไทเลอร์ทำไมต้องพยายามทำลายการแข่งเธอรู้ว่ามันสำคัญต่อฉันนะมันมีอีกอย่างนะที่ฉันคิดว่าเธอไม่พร้อมฟังโอ้ยพูดเถอะนะแมดดี้อันที่จริงตอนฉันปลอมตัวเป็นเธอฉันก็รู้เรื่องบางอย่างลูซี่ไม่ใช่ป้าเธอแต่เธอเป็นแม่เธอเขาอยากพาเธอกลับแคนาดาเขารู้ว่าถ้าเธอชนะเธอต้องไม่อยากไปแน่ฉันยืนช็อกอยู่ตรงนั้นแล้วครอบครัวแสนรักที่ฉันรู้จักมาหลายปีไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆเหรอและลูซี่เธอกล้าดียังไงมาแสดงตัวในฐานะแม่แท้ๆและอยากจะพาฉันกลับไปฉันรู้สึกเหมือนทั้งชีวิตเป็นแค่คำโกหกแล้วก็รีบไปหาลูซี่ทันทีจริงหรือเปล่าคุณเป็นแม่หนูงั้นเหรอและรู้ได้ยังไงเนี่ย
ไม่อยากเชื่อว่าคุณจะทำแบบนั้นกับหนูคุณมันเห็นแก่ตัวแล้วที่สุดและทำลายทุกอย่างไปให้พ้นเลยหนูไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกหนูไม่มีแม่อย่างคุณเกรซคือแม่คนเดียวของหนูนะลูซี่ดูใจสลายไม่เหลือชิ้นดีแล้วก็ไปเงียบๆฉันตัวสั่นด้วยความกลัวและเจ็บปวดแต่ก็มีมืออันอ่อนโยนมาวางบนบ่าฉันเฮเลนลูกจ๊ะแม่รู้ว่ามันรับได้ยากเชื่อเถอะมันยากสำหรับทุกคนแหละทุกคนโกหกหนูทำไมตกลงยอมส่งหนูไปหาเธอแม่ไม่เคยมองหนูเป็นลูกแท้ๆใช่ไหมอย่าคิดแบบนั้นสิลูกเรารักลูกมากนะและไม่อยากปล่อยลูกไปเว้นแต่มันจะดีต่อลูกมากกว่านะและแม่ก็บอกว่าลูซี่มาโน้มน้าวท่านยังไงปรากฏว่าลูซี่มีอดีตอันน่าเศร้าตั้งแต่เด็กถ้าเป็นแกะดำในครอบครัวพวกเขาทำไม่ดีกับเธอและชังความชอบเล่นแบดของเธอและพอเธอบอกว่าเธอท้องพวกเขาก็ผลักไสเธอและแฟนหนุ่มก็ทิ้งเธอในทันทีเธอก็เลยมีแต่ต้องทิ้งฉันในบ้านเด็กกำพร้าแล้วเริ่มชีวิตใหม่ในแคนาดาหลังผ่านความยากลำบากมามากมายเธอก็ประสบความสำเร็จและสิ่งที่ต้องการก็คือกลับมาติดต่อกับฉันแม่เชื่อว่าทุกคนควรได้โอกาสที่สองเพราะงั้นแม่ก็เลยให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันสักพักถ้าหนูมีความสุขแม่ถึงจะบอกความจริงจะได้ไม่ช็อกเกินไปอีกอย่างเธอช่วยลูกได้มากกว่าแม่แล้วนี่ลูกได้ความชอบจากเธอมาด้วยนะฉันอึ้งไปสักพักเลยที่จริงที่ลูซี่ทิ้งฉันแต่นั่นเพราะว่าเธอไม่อยากฉันต้องลำบากด้วยแล้วฉันก็มีความสุขจริงๆฉันไม่ควรหยาบคายกับเธอเลยแต่ก็ยังต้องไปคิดอีกเยอะฉันก็เลยกลับบ้านกับแม่ฉันหมกตัวในห้องจนวันรุ่งขึ้นไทเลอร์มาหาและพยายามชวนฉันที่กำลังหมองไปเดินเล่นฉันรู้ว่ามันหนักหนาแต่ฉันคิดว่าเธอควรจะคืนดีกับลูซี่ทำไมถึงเข้าข้างเธอล่ะเธอก็แค่แสร้งทำดีด้วยและทำลายการแข่งเพียงเพื่อพรากชีวิตสมบูรณ์แบบไปจากฉันน่ะเรายังหาโอกาสอื่นในการแข่งหน้าๆได้นะแต่ลูซี่มีคนเดียวเธอเป็นแม่แท้ๆจะโกรธกันก็ไม่เป็นไรแต่อย่าปฏิเสธเธอเลยนะใจฉันลอยไปนึกถึงความสุขที่มีร่วมกับลูซี่บทสนทนาแสนสนุกอาหารอร่อยๆที่ทำและตอนที่เราเล่นแบดมินตันด้วยกันเธอมีห้องพิเศษเพื่อเก็บอุปกรณ์แบดมินตันด้วยโดยเฉพาะแร็คเก็ตเดี๋ยวลูซี่หวงแหนแร็คเก็ตจะตายไปถ้าเธออยากห้ามพวกเราไม่ให้ลงแข่งจริงๆก็แค่เอาไม้ไปซ่อนก็ได้หรือทำเป็นว่ารถเสียแต่เธอไม่มีวันทำลายแร็คเก็ตแบบนั้นแน่ไทจำได้ไหมว่าใครถือไม้แบดเราวันนั้นน่ะไม่ชัวร์นะฉันอ๋อใช่ฉันว่ามีช่วงที่แมดเดลีนถืออยู่นะงั้นอาจจะเป็นแมดดี้เหรอแต่ทำไมอ่ะเธอไม่มีเหตุผลให้ทำเธอเป็นเพื่อนสนิทและสนับสนุนให้ฉันเล่นแบดมินตันมาตลอดฉันเดินตรงไปที่บ้านแมดดี้แต่เธอกำลังทะเลาะกับพ่อหน้าประตูยายตัวดีไร้ประโยชน์น่าสมเพชไปเลยฉันไม่แคร์แมดดี้ออกมาทางน้ำตาและฉันก็ตามเธอไปที่ตรอกนึงเห็นเธอแบบนั้นทำให้ความโกรธจางหายไปนี่เกิดอะไรขึ้นแมดดี้ดูแปลกใจที่เจอฉันตอนแรกเธอพยายามเลี่ยงคำถามฉันแต่พอเห็นว่าหนีไม่พ้นเธอจึงยอมสารภาพแม่ทิ้งฉันให้อยู่กับพ่อติดเหล้าที่เอาแต่ตวาดฉันทั้งวันเธอมีแม่สองคนที่รักเธอแต่ฉันไม่มีสักคนเลยฉันโกรธลูซี่เพราะสำหรับฉันแม่จะทิ้งลูกตัวเองมันไร้หัวใจและไม่ควรได้รับการให้อภัยแถมจะพาเธอไปแคนาดาอีกฉันเสียเธอไปอีกคนไม่ได้นะความกลัวและความอิจฉาครอบงำฉันฉันก็เลยทำลายไม้เธอขอโทษนะลูซี่ฉันขอโทษจริงๆนะฟังดูหนักหนามากเลยแต่เธอก็ไม่ควรทำแบบนั้นฉันจะคอยรับฟังเธอเสมอไม่ย้ายไปไหนหรอกอยู่กับฉันนี่แหละเมื่อแมดดี้รู้สึกดีขึ้นฉันก็พาเธอมาบ้านแล้วก็ตั้งใจหาลูซี่เพื่อขอโทษสำหรับทุกอย่างแต่แม่บอกว่าลูซี่ตัดสินใจกลับแคนาดาและกำลังไปที่สนามบินฉันรีบบอกแท็กซี่ไปที่สนามบินทันทีแล้วก็วิ่งผ่านช่องขาออกเพื่อพยายามหาลูซี่ฉันเริ่มคิดว่าตัวเองช้าไปแต่ทันใดนั้นก็เห็นเธอกำลังเดินผ่านช่องตรวจคนขาออกลูซี่แม่อย่าไปนะแม่นึกว่าหนูไม่ต้องการแม่ไม่หนูแค่สับสนและโกรธและหนูขอโทษที่ทำให้เสียใจพวกเราเคลียร์ใจจนเข้าใจกันได้และตกลงให้โอกาสกันและกันอีกครั้งเพื่อเริ่มใหม่ก็เป็นไงต่อล่ะคะก็ลูซี่ตัดสินใจขยายธุรกิจมาที่อเมริกาจะได้อยู่กับฉันพ่อแม่บุญธรรมแสนวิเศษของฉันก็อุปการะแมดดี้หลังช่วยเธอจากพ่อแย่ๆมาได้ตอนนี้ฉันก็เลยมีแม่แสนดี2คนและน้องสาวสุดเจ๋งและใช่ถูกต้องค่ะแฟนหนุ่มสุดหล่อระหว่างที่คิดว่าจะทำยังไงก็มีคนเดินผ่านมาเขาสูงและหล่อ
เหมือนตัวละครชายที่ส่งตรงมาจากมังงะญี่ปุ่นเลยแล้วค่ะแต่ทำไมเป็นสถานการณ์ที่น่าอายแบบนี้นะหลังจากโดนเขาหลีตามองแดงอยู่ราวๆชาติเศษได้เขาก็เดินเข้ามาใกล้ฉันแล้วก็เปิดกระเป๋าเป้แล้วก็หยิบรองเท้าคู่เก่าออกมาฉันไม่รู้ว่าเขาจะช่วยใส่ให้เหมือนกับในหนังแต่ว่าเขากลับโยนรองเท้าใกล้ๆอย่างเย็นชาน่าจะช่วยได้นะแล้วก็เดินจากไปเดี๋ยวนายอย่างน้อยก็ช่วยฉันออกไปหน่อยสิได้ไหมอ่ะเขาถอนหายใจแล้วก็หันกลับมาช่วยฉันรู้ไหมฉันเป็นใครอ่ะแหมก็ต้องรู้อยู่แล้วสิฝ่าบาทขอรับแล้วท่าทีแบบนั้นมันอะไรกันอ่ะราชวงศ์ไม่เคยแยแสมาเยี่ยมหมู่บ้านจนๆแห่งนี้ทำไมท่านจะต้องลำบากทอมาถึงนี่ล่ะอย่างนั้นเหรอก็ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็อยากจะให้นายพาเดินชมจะได้รู้ความเป็นอยู่ไงคนแปลกหน้าเขาดูแปลกใจกับคำขอของฉันแต่ก็ยิ้มหวานหยดย้อยส่งกลับมาให้ผมชื่อว่าวิวและแน่นอนผมจะพาชมให้ได้พระเจ้าช่วยถ้าสายตาของเขาแรงจนทำให้คุณกังขาในคุณค่าของตัวเองรอยยิ้มของเขาก็แรงพอที่จะทำให้คุณรู้สึกโชคดีที่สุดในโลกแต่ก่อนที่คุณจะเดินเตร่ได้ตามใจคุณต้องกลมกลืนก่อนคนที่นี่เขาไม่เคยชอบพวกราชวงศ์เท่าไหร่นักจากนั้นเขาก็ส่งเสื้อผ้าเก่าๆในกระเป๋าให้เปลี่ยนในนั้นได้เลยนะฮะน่าฉันดูควรจะอยู่ในนั้นงั้นเหรอไม่มีใครว่าอะไรท่านหรอกแต่ว่าพวกไก่เราไม่แน่นี่ฉันสั่งตัดหัวนายตอนนี้ได้เลยล้อเล่นนะในนั้นปลอดภัยครับตรงนั้นมันแบบว่ากลางทุ่งข้าวโพดเลยอ่ะฉันก็เลยต้องเข้าไปในนั้นแล้วก็เปลี่ยนชุดให้ไววิวเขาคงจะไม่หลอกฉันหรอกมั้งและเขาไม่หลอกจริงเขาเดินนำฉันแล้วก็เล่าเรื่องความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ฟังฉันช็อกที่เห็นสภาพบ้านโทรมแบบเนี้ยทำไมฉันถึงเห็นแต่ผู้หญิงกับเด็กที่เนี่ยผู้ชายไปไหนหมดพวกหนุ่มสาวโดยเฉพาะผู้ชายต่างออกไปทำงานเพื่อหาเงินไอ้ความเป็นอยู่มันแร้นแค้นนะงี้นี่เองแต่ว่าแล้วใครดูแลพวกเด็กๆกับคนชราก็ล่ะพวกเราเหมือนครอบครัวใหญ่ทุกคนก็เลยพึ่งพากันและกันเพื่อให้เอาตัวรอดแล้วนายเป็นผู้ชายคนเดียวแถวนี้เหรออันที่จริงผมกะจะไปแล้วล่ะแต่ว่าผมยังทำใจไม่ได้ก็เลยอยู่ต่อเพื่อที่จะดูแลทุกๆคนยังไงล่ะฉันช็อกมากที่รู้แบบนั้นตลอดเวลาฉันหมกตัวอยู่ในปราสาทอันมิดชิดร่วมงานได้แก่นสารในที่พำนักโดยมีกิจกรรมการกุศลบางหน้าแต่คนที่นี่กำลังลำบากปากกัดตีนถีบแล้วเขาคนนี้วิวก็ทำเพื่อคนอื่นมากกว่าที่ฉันเคยทำซะอีกฉันมองเขาผิดไปในตอนนั้นก็มีเสียงสนั่นโลกจนพื้นที่ยืนสะเทือนดังขึ้นมาฝ่าบาทไปคะคิดว่าตัวเองทำอะไรอยู่กันเนี่ยพระเจ้าช่วยท่านเอาพระคีริวนั้นมาสวมใส่ได้ยังไงกันนี่คิดจะปองร้ายองหญิงเหรอทหารจับกลุ่มตัวมันไปเดี๋ยวนี้เลยไม่เกรซฉันไม่เป็นอะไรดูสิทหารปล่อยตัววิวจนได้ท่านอยู่ที่นี่ไม่ได้องหญิงท่านต้องกลับไปที่พำนักก่อนที่เรื่องนี้จะแพร่งไพร์แล้วตัวเอกคิดฉันก็โดนพาตัวไปแล้วขอบคุณนะเดี๋ยวจะคืนรองเท้าให้โหเกรซทำงานกล่อยจริงๆเลยพอกลับไปถึงที่พำนักเกรซก็กลายร่างเป็นเครื่องบ่นทันทีพูดไปเรื่อยยาวไม่หยุดว่ามันอันตรายแค่ไหนฉันประมาทเพียงใดแต่รู้ไหมหนึ่งในจุดแข็งของฉันก็คือการฟังแต่เรื่องที่อยากฟังฉันเลยฟังแต่เรื่องที่เธอพูดแค่กำมือหมายถึงแค่หยิบมือเท่านั้น ที่หม่อมฉันพูดไปคงจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาใช่ไหมเพคะใช่เข้าใจถูกแล้ว ยังไงก็เถอะฉันคิดอะไรได้ระหว่างที่ชมหมู่บ้านฉันอยากให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอะไรอีกเหรอเพคะฉันพูดจริงนะเหมือนฉันจะเป้าหมายชีวิตในฐานะเจ้าหญิงได้สักทีนึงแล้วยังไงล่ะหม่อมฉันแค่ขอให้ท่านไม่หาเรื่องใส่ตัวก็พอแล้วเพคะได้เลย คืนนั้นฉันแค้นสมองพยายามคิดว่าจะช่วยชาวบ้านยังไงดีฮะฉันจะเอาแต่สิ่งดีๆให้พวกเขาเหมือนกับนางฟ้าแม่ทูลหัวของซินเดอเรลล่าไงวันรุ่งขึ้นฉันก็เลยให้สาวใช้แพ็คกล่องของขวัญเพื่อส่งให้วิวและชาวบ้านคนอื่นๆหากขออะไรก็ได้จากราชวงศ์ถ้าอยากจะขออะไรเหรอขออภัยเพคะองค์หญิงหม่อมฉันไม่รู้ว่าทำอะไรผิดอย่าไล่หม่อมฉันเลยเย็นก่อนนะไม่ไล่หรอกต่อมาเถอะไม่รู้เพคะอาจจะเสื้อผ้าแพงๆจากขนแคชเมียร์หรือว่าผ้าไหมหมอนก็คงดีเพคะได้แพ็กชุดออกงานทั้งหมดแน่นอนว่าจากไหมหมอนนะองหญิงคือว่าหม่อมฉันนั่นแหละอะไรอีกเหรอโอ้ใส่รัดเกล้าของฉันด้วยนะนั่นรัดเกล้าของท่านนะเพคะน่าฉันไม่เคยใส่อยู่แล้วโอ้อย่าลืมเครื่องเงินบนโต๊ะอาหารชุดน้ำชาฉันอยากให้ประชาชนได้ประสบการณ์มื้ออาหารอันน่าประทับใจหลังจากส่งของขวัญไปแล้วฉันก็จะสั่งให้สร้างร้านน้ำชาขึ้นในหมู่บ้านนั้นผู้คนจะได้อ่านหนังสือแล้วก็ดื่มชาด้วยกันรู้สึกดีจังที่ได้ทำการกุศลจริงๆแบบเนี้ยในวันถัดมาฉันก็ยังต้องกลับไปทำการกุศลในที่พำนักอยู่ดีอย่างเช่นการช่วยซักผ้าแต่แน่นอนแค่เพื่อสร้างภาพฉันรู้สึกเหนื่อยก็เลยไปนวดกับเลียมแล้วก็เกรซต่อหลังจากนั้นแต่ไม่รู้ว่ามันจะกระจี้ขนาดเนี้ย เหมือนกับมีขนนกเป็นพันๆมาจิ้มเท้าฉันอยู่เลย
ประมาทเพียงแค่ไหวไหมวันท่านจะตายเลยนะช่วยช่วยด้วยหน้าแปลกที่หลังจากการนวดไวป่วงนั้นมันเหมือนกับเรา3คนคลิกเข้ากันเราไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ทำเรื่องที่เราชอบทำก็คือการแฉเรื่องในราชวงศ์ก็ไม่แย่ขนาดนั้นองค์ราชินีจะทราบไม่ได้นะเพคะโอ้ยไม่เป็นไรราชินีชอบทำตัวเข้มงวดหน้าตึงแต่ว่ารู้ไหมท่านกลัวไมโครเวฟน่ะฝ่าบาทเพคะผมก็ได้ยินเรื่องอื่นเข้าหูมาด้วยอ่ะเคยมีคนในราชวงศ์แย่งผ้าพันคอจากเจ้าหญิงแล้วก็ไม่คืนเพราะว่าชอบมันมากๆอ๋อคงเป็นเจ้าหญิงออโรร่าแน่เลยถ้าคลั่งแฟชั่นนั่นจะตายไปแต่เราไม่เคยถูกกันนักแต่เมื่อสาวใช้มาวางช้อนลงข้างฉันจู่ๆพ่อบ้านก็ปรี๊ดแตกขึ้นมานั่นมันช้อนของหวานและนั่นช้อนชาไม่รู้ได้ยังไงกันอ่ะกระหม่อมขออภัยเพคะองค์หญิงกระหม่อมก็แค่ช้อนนะไม่ถือสาหรอกไม่ต้องคิดมากไปหรอกนะใช่แล้วเราไม่แคร์กดงี่เง่าพวกนั้นหรอกทีนี้ก็ปล่อยแล้วคุยลำพังเถอะนะพวกเขาไปสักทีเฮ้ยอยากรู้จังว่าคนพวกเนี้ยทำตัวน่าเบื่อจนเบื่อเป็นบ้างไหมแม้ว่าฉันจะสนุกกับเกรซแล้วก็เลียมในช่วง 2-3 วันนี้แต่ว่าฉันก็อยากจะออกไปจากที่พำนักแล้วก็ไปสำรวจพื้นที่ดังนั้นในวันนึงตอนเกรซกลับไปที่วังเพื่อจัดการธุระฉันก็คว้าโอกาสทองทันทีฉันตื่นเต้นที่อยากจะเห็นแล้วว่าประชาชนทำอะไรกับของดีๆที่ฉันส่งไปให้บ้างโอ้พวกเขาต้องดูสง่างามเหมือนกับสมาชิกราชวงศ์แน่บางทีคงจะขี่ม้าที่ส่งไปให้จนยุ่งอ๋อจริงๆแล้วอาจจะสนุกกับปาร์ตี้น้ำชาก็ได้อยากจะไปร่วมวงด้วยไม่ไหวแล้วเมื่อฉันไปถึงหมู่บ้านก็ดูเหมือนเดิมและนั่นพวกเขาเล่นลูกโป่งประดับกลางเขนงั้นเหรอไม่ไม่ใช่ของเล่นนะอันนั้นถือกลับหัวแล้วตอนนั้นฉันก็หันไปเห็นว่าที่ริมแม่น้ำผู้หญิงกำลังฟาดเสื้อผ้าตัวเองด้วยไม้ก๊อฟทองคำของราชาองค์ก่อนตอนที่ฉันมุ่งหน้าไปหาพวกเขาฉันก็เห็นร้านน้ำชาแวบๆมีแต่ม้ากับหมูแล้วก็ไก่อยู่ข้างในอ่ะนี่เปลี่ยนร้านน้ำชาสุดหรูของฉันเป็นโรงนาอย่างนั้นเหรอฉันว่าสัตว์พวกนี้คงจะจัดปาร์ตี้น้ำชาอลังการในนี้แล้วตอนนั้นก็มีผู้หญิงคนนึงเดินผ่านมาเห็นฉันนั่นองค์หญิงเหรอไม่อยากเชื่อเลยว่ายังกล้าเสนอหน้ามาที่นี่อีกนึกว่าจะต่างออกไปแล้วก็เหมือนกับพวกราชวงศ์คนอื่นๆก็แค่พวกหัวสูงโงกเขาและไร้ประโยชน์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราต้องการอะไรจะเอาของหรูหราพวกนี้ไปทำอะไรเนี่ยของใช้พื้นฐานเรายังไม่มีปัญญาซื้อเลยฉันรู้สึกเหมือนโดนความจริงตบหน้าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยปรากฏว่าฉันไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขาเลยตอนนั้นฉันก็เห็นวิวใกล้ๆแต่เมื่อเห็นฉันเขาก็ถอนหายใจแล้วก็หันหลังเดินไปเลยช่วยเถอะฉันก็แค่อยากจะช่วยแต่ว่าไม่รู้ต้องทำยังไงท่านควรกลับไปที่พำนักนะองค์หญิงไม่ให้ฉันอยู่ที่นี่กับทุกคนทีให้ฉันเข้าใจว่าทุกคนต้องเผชิญกับอะไรเป็นไปไม่ได้หรอกท่านโตมามั่งมีแล้วคงจะทนได้ไม่กี่วันหรอกฉันเลยอยากเรียนรู้ไงจะได้เป็นประโยชน์อะและให้สิ่งที่ทุกคนต้องการช่วยฉันเถอะนะวิลเขายังดูลังเลปฏิบัติต่อฉันเหมือนกับคนอื่นๆเถอะฉันจะพยายามเต็มที่เลยวิลดูแปลกใจที่เห็นฉันมุ่งมั่นขนาดนี้และเขาก็ตกลงให้โอกาสฉันดีใจมากๆและพร้อมที่จะผจญภัยครั้งใหม่แต่เมื่อฉันกลับไปที่พำนักเพื่อเก็บของฉันก็ได้รับแจ้งว่ารายการการกุศลจบลงแล้วแล้วพวกเราต้องกลับวังในวันถัดไปฉันต้องไปหาเลียมเห็นว่าเขาอ่านหนังสืออยู่ในสวนก็เลยบอกว่ามีเรื่องฉุกเฉินที่ฉันต้องไปทำและถามเขาว่าช่วยปิดเรื่องนี้ให้ได้ไหมถ้าจำเป็นฉันก็พร้อมที่จะคุกเข่าให้เขาแล้วแหละแต่ว่าได้เลยทำเรื่องที่ทำต่อเถอะแต่นายไม่โกรธเหรอฉันรู้ว่าฉันควรใช้เวลากับนายอย่างที่ราชินีต้องการแบบว่าเรื่องแต่งงานอะไรเงี้ยนี่ผมพร้อมช่วยเองพอพูดจบเขาก็โทรศัพท์หาแม่ฉันฝ่าบาทขอรับองค์หญิงกับผมพอใช้เวลาด้วยกันแล้วรู้สึกเพลิดเพลินมากแล้วอยากจะขออนุญาตอยู่ด้วยกันต่ออีกสักหน่อยเนอะขอรับและแน่นอนราชินีตกลงด้วยความยินดีแต่ฉันยังรู้ว่ามีอุปสรรคอีกอย่างที่ต้องฝ่าไปเกรซตอนฉันบอกเธอว่าต้องอยู่นอกที่พำนักสักพักเธอก็คัดค้านในทันทีพูดจริงนะเกรซฉันรู้ว่าเธอเป็นห่วงฉันแต่ฉันเป็นเจ้าหญิงนะฉันควรที่จะช่วยทุกคนที่ตัวเองต้องปกครองแต่ที่ผ่านมาฉันล้มเหลวมัวแต่สนุกกับสิทธิพิเศษบนความยากลำบากของผู้คนผู้หญิงประสาอะไรกันน่ะแล้วอีกอย่างนะเลียมกับฉันไม่ได้ชอบพออะไรกันด้วยเกรซฉันต้องการเธอช่วยหลังจากที่เราถกเถียงกันอยู่นานมากเกรซก็ยอมจนได้ฉันดีใจมากจนกระโดดกอดเธอเลยเยี่ยมเลยแต่ว่าชีวิตในหมู่บ้านมันแตกต่างจากวังนิดหน่อยคนที่นี่ปลูกอาหารกินเองอาหารของทุกคนไม่ได้มาจากร้านเหรอ ไม่ที่นี่ไม่มีร้านค้าทุกอย่างมาจากพื้นดินรวมถึงช็อกโกแลตปั่นใส่มอคค่า2ปั๊มด้วยเหรอใช่ช็อกโกแลตปั่นใส่มอคค่า2ปั๊มของท่านด้วย อันที่จริงผมว่าอร่อยกว่าอีกนะเดี๋ยวทำให้ชิมดูจากนั้นฉันเห็นคุณนายแอสทอร์พยายามที่จะถอนแครอทออกมาฉันเลยเข้าไปช่วยเธอไม่ต้องห่วงฉันทำได้แต
แต่ใครจะนึกว่าแครอทจะเกาะดินขนาดนี้เนี่ยตอนที่ฉันจะยอมแพ้จู่ๆมันก็หลุดจากพื้นแล้วลอยละลิ้วข้ามหัวฉันไปเลยแล้วไม่ทันวิลผมว่าท่านไปให้อาหารไก่ดีกว่านะพอฉันไปหาพวกไก่ฉันก็เห็นไข่บนพื้นก็เลยไปหยิบขึ้นมาพวกไก่หันมามองฉันเหมือนกับศัตรูผู้อาฆาตในทันทีแต่ที่ต้องทำตอนนั้นก็มีแค่หนีจนกระทั่งวิลเข้ามาช่วยเอาไว้พวกไก่ถึงจะสงบลงจนได้นายดูรู้เรื่องชีวิตที่นี่เยอะจังเลยแน่สิก็ผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดนี่นะแม้ผมจะไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครก็เหอะพ่อแม่นายอยู่ไหนจริงๆแล้วผมเป็นลูกกำพร้าได้คนที่นี่ช่วยเลี้ยงดูอาจมีไม่มากแต่ก็เลี้ยงผมมาด้วยใจผมก็เลยอยากจะอยู่ที่นี่แล้วก็ดูแลพวกเขาเพราะว่าพวกเขาแก่แล้วฉันซึ้งกับเรื่องของเขาและรู้ว่าผู้คนนั้นใจดีมากขนาดไหนแม้ชีวิตนั้นลำบากไปซ่อมหลังคากันพายุจะมาแล้วมีอะไรที่ทำไม่ได้หรือเปล่าคุณดูรอบรู้ก็จริงๆก็มีนะผมอยู่ที่นี่มานานจนไม่รู้ว่าจะจีบผู้หญิงยังไง พูดเล่นหรือไงอ่ะแค่นี้สาวๆทุกคนก็อยากจะให้นายหลงจะตายอยู่แล้วแล้วท่านล่ะในเสี้ยววินาทีฉันหลงเข้าไปในดวงตาชวนฝันของเขาไม่มีอาทำไมช่วยคนอื่นไม่ใช่มันเหลวไหลแบบนี้มาเถอะไปซ่อมหลังคากันวันต่อมาวิวพาฉันไปที่สวนแล้วก็สอนทำช็อกโกแลตแบบดั้งเดิมให้ดูทำแบบนี้นะแล้วก็บดไปจนกว่าเนื้อของมันจะเหนียวฉันได้ลองโดยที่มีวิวคอยจับมือเอาไว้เราสองคนอยู่ใกล้กันมากจนฉันได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงเลยล่ะค่ะนี่คือความรู้สึกตื่นเต้นที่เทพนิยายบอกเอาไว้เหรอเมื่อเราทำเสร็จวิวก็ทำช็อกโกแลตร้อนสดใหม่มาและส่งให้ฉันแก้วนึงเมื่อฉันยกจิบรสชาติเข้มข้นออกถั่วและกลุ่นไอดินก็ทำให้ฉันอุ่นจนไปถึงข้างในวิวพูดถูกนี่มันดีกว่าสตาร์บัคที่เคยกินซะอีกอะวันถัดมาเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดในชีวิตเลยก็ยังทุรักทุเลกับความลำบากที่นั่นนะแต่ว่าวิวก็คอยอยู่เคียงข้างฉันเสมอและคนที่นี่เมื่อได้รู้จักมากขึ้นพวกเขาก็เริ่มเปิดใจให้ฉันด้วยทุกๆวันศุกร์ทั้งหมู่บ้านจะมานั่งรอบกองไฟแล้วก็เล่าเรื่องเก่าแก่ให้กันฟังพอได้แล้วกับเรื่องในทิงเกลฉันอยากรู้ว่าเราจะได้เห็นฉากจบที่แสนสุขของมีอากับวิลเมื่อไหร่แค่นี้เราก็เห็นฉากจบอันแสนสุขลอยออกมาแต่ไกลแล้ว ฉันรู้สึกแก้มร้อนๆจากการโดนแซวและอยากรู้ว่าวิลนั้นคิดยังไงก็เห็นว่าเขาหน้าแดงด้วยเหมือนกันทุกอย่างเป็นดั่งฝันจนเช้าวันนึงวิลกับชาวบ้านต้องไปเก็บเกี่ยวผลผลิตและฉันก็อยู่บ้านเพื่อช่วยทำงานบ้านระหว่างที่ตากผ้าอยู่ก็สะดุดเพราะว่าเสียงคุ้นหูนี่ลูกคิดว่าลูกกำลังทำอะไรอยู่ฮะมีอาสวัสดีค่ะฉันชื่อว่าโฮปและชีวิตฉันก็วิเศษสุดๆเลยพ่อแม่ฉันมาจากอินเดียและพวกท่านย้ายมาที่นี่ตอนแม่ท้องฉันตอนฉันเด็กๆก็ลำบากนะแต่พอฉัน7ขวบทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเพราะฉันคิดค้นแอปสุดเจ๋งที่ช่วยตรวจหาโรคได้จากมือถือเราก็เลยรวยและย้ายมาที่เบเวอรี่ฮิลล์คานาดูคฤหาสน์ตรงนั้นเป็นของริฮานน่าด้วยนะพระเจ้าช่วยริฮันน่าเป็นเพื่อนบ้านหนูเหรอโหเบเวอรี่ฮิลเนี่ยสวรรค์ชัดๆเลยแต่ก็มีปัญหาข้อเดียวฉันไม่มีเพื่อนเราย้ายมาช่วงซัมเมอร์ต้องรออีก3เดือนกว่าจะได้เจอเด็กในโรงเรียนใหม่ฉันอยู่ในคฤหาสน์จนเบื่อจะตายแล้วค่ะเนี่ยวันนึงฉันไปที่สนามเด็กเล่นที่นั่นมีเด็กเล่นกันแล้วก็สนุกกันเพียบฉันพยายามเข้าไปหาบางคนแต่เขาก็ไม่สนใจฉันก็เลยตัดสินใจมองเฉยๆแทนจากบนเครื่องเล่นปีนป่ายถ้าตรงนั้นน่ะฉันเหรอแง่สิจะมีใครปีนเป็นลิงตรงนั้นอีกล่ะเพิ่งมาใหม่เหรอเราเล่นเจ้าหญิงกันอยู่มาเล่นกับเราสิได้ฉันโดดลงเร็วมากจนเกือบจะเจ็บแล้วแต่ฉันก็ได้เจอกับเม็กและเบกกี้ฉันช็อกมากตอนรู้ว่าเบกกี้เป็นเพื่อนบ้านเราติดกันเลยค่ะและฉันคุยกับเธอจากระเบียงยังได้เลยแต่ทางเม็กนั้นบ้านอยู่สุดถนนเลยเราก็เลยตัดสินใจนัดเจอกันทุกบ่ายแล้วเล่นกันจนเย็นจากนั้นก็เปิดเทอมสักทีแล้วเราเป็นสามสาวดาวเด่นเบกกี้น่ารักที่สุดพร้อมผมสีบรอนซ์และฟันที่สวยงามมากจะไม่ต้องดัดเลยเมกเป็นตัวแสบเก่งกีฬาอัจฉริยะด้านฟุตบอลเธอว่าอย่างนั้นนะส่วนฉันเป็นเด็กใหม่ปริศนาที่เป็นเพื่อนกับสองสาวที่ป๊อปที่สุดในโรงเรียนและทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีจนเราขึ้นไฮสคูลด้วยกันฉันไม่ใช่เด็กใหม่ปริศนาแล้วความป๊อปไม่ใช่เรื่องที่สนใจด้วยฉันก็แค่ดีใจที่ได้อยู่ในชมรมเทคโนนี่ฮอปเมกชวนเราไปที่ห้างบ่ายเนี้ยมาด้วยกันไหมล่ะเออไม่ได้หรอกครอบครัวฉันฉลองวันดิวาลีเนี่ยดิวาลีเหรอน่าสนุกจังไปด้วยได้ไหมไม่เคยมีคนนอกเชื้อชาติมาจอยกับเรามาก่อนนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนสุดซีของฉันแม้ฉันคงไม่ว่าหรอกเย้ จะว่าไปฉันมีอะไรมาให้นะนี่ทุกครั้งที่อยู่ใกล้ฉันมันจะเรืองแสงล่ะว้าวทำเองเลยเหรอเห็นไหมถ้าเก่งมากจริงๆนะถ้าเกิดเธอเบกกี้เราคุยกันแล้วไงฉันอยู่ชมรมเทคโนก็พอแล้วทีนี้รีบไปกันก่อนแม่จะว่าเราดีกว่า
เบ็กกี้มาในทันทีและเธอตื่นเต้นมากเธอช่วยเราเตรียมงานส่วนฉันใส่สารีแล้วร่วมสวดมนต์ด้วยทุกคนดีใจที่เธอมาดิวาลีราบรื่นดีแม่ฉันสอนเบ็กกี้เรื่องวัฒนธรรมอินเดียอย่างสนุกเลยต่อมาในเย็นนั้นฝนเริ่มตกหนักเบ็กกี้ก็เลยอยู่ค้างพวกเราดื่มชากันอยู่ในห้องนั่งเล่นก็ได้ยินเสียงดังที่ประตูฉันไปเปิดก็เจอเม็กยืนเปียกฝนอยู่พระเจ้าช่วยเม็กเธอโอเคไหมเบ็กกี้บอกว่าให้รอพวกเธอที่สวนฉันก็รอจนฝนตกฉันไปบ้านเธอเลยรู้ว่าเธออยู่นี่ทั้งวันทำไมไม่บอกกันเลยล่ะไม่นะเม็กฉันขอโทษจริงๆฉันจะแชทบอกแต่ก็ลืมอ่ะลืมงั้นเหรอเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่แบบเบาะนะแต่พอโฮปโผล่มาเธอก็ทิ้งฉันเลยอ่ะไม่จริงนะที่ข้อมือนั่นอะไรอ่ะโฮปก็มีนี่กำไรมิตรภาพทำให้ได้นะถ้าอยากได้อะเธอคิดกับฉันแบบนี้มาตลอดเหรอก็แค่ส่วนเกินเม็กเดี๋ยวเธอไม่หยุดแต่เดินฝ่าสายฝนไปแล้วจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเราพยายามคืนดีกับเธอแต่เธอก็ทำเหมือนว่าเราไม่มีตัวตนและมีเพื่อนใหม่เป็นเพื่อนในทีมฟุตบอลโธ่เบ็กกี้เธอดูเจ็บมากเลยแหมแหมคู่รักหวานแหววบอกหน่อยเบ็กกี้โดนแทนที่แล้วเป็นยังไงอะเจ็บมะเรารู้แล้วถ้ามีเพื่อนใหม่ไม่ต้องมายามถึงที่หรอกโฮปซื้อชุดร้านมือสองอีกแล้วเหรอที่บ้านโอเคไหมฉันว่าคนไร้บ้านที่เธอไปยืมโค้ดมาคงอยากจะได้คืนแล้วล่ะไหนบอกมาสิเม็กแม่ยังต้องหั่นเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆให้ก่อนกินอยู่ไหมนั่นมันเรื่องมา4ปีก่อนกล้าดียังไงอ๋อเหรอแล้วเรื่องเลอะเตียงตอนนั้นล่ะพวกริ้วล้อเธอขำขนาดเบ็กกี้ก็ยังกลั้นขำไม่ไหวเลยจากวันนั้นมาเม็กก็ตั้งใจจะเอาคืนเราเรารู้ว่าเธอคงโกรธเราจริงๆก็เลยพยายามอยู่ห่างๆทุกครั้งที่เห็นเธอฉันมีเวลาอยู่ลำพังสักทีแต่ละเบ็กกี้ก็รีบวิ่งมาฮอปฉันเห็นครูวิชาเทคโนแปะใบลงชื่องานประกวดสิ่งประดิษฐ์ประจำปีแล้วรู้ไหมฉันลงชื่อเธอแล้วปีนี้เธอต้องลุยนะเบ็กเธอไม่ควรทำแบบนั้นฉันไม่พร้อมการแข่งขันมันโหดจะตายถ้าผ่านเข้ารอบคัดเลือกไม่ได้ล่ะรู้อะไรไหมที่แย่กว่านั้นไม่ได้ลองไงเพราะงั้นเธอต้องเต็มที่และสร้างผลงานเธอทำได้นะฮอปไม่เธอไม่ว่าไงสาวๆแหวะนายอีกแล้วไม่เห็นหรอว่าเราคุยกันอยู่อะชาร์ลส์ฉันไม่ได้คุยกับเธอไงโฮปฉันเห็นชื่อเธอในใบลงชื่อฉันเชื่อว่าเธอทำได้แน่โรคจิตตามติด ขอบคุณนะชาร์ลส์ต่อให้ฉันจะไม่ได้สมัครใจลงเองก็ตามอะถ้าต้องการฉันช่วยเธอระดมสมองได้เนาะไม่เป็นไร ฉันหาทางเองได้เมื่อไหร่จะจำต่อให้เธอจะไฟลุกท่วมและนายคือน้ำหยดสุดท้ายเธอก็ไม่เอานายอะทำใจซะนายตามเธอตั้งแต่ม.ต้นแล้วมันไม่น่ารักแล้วนะเบ็กกี้แรงไปแล้วนะไปเถอะภายหลังเบ็กกี้ก็มาขอโทษและบอกว่าเธอแค่อยากจะช่วยอีกอย่างผู้ชนะได้เงินรางวัลมูลค่า 80,000 เหรียญฉันตาโตเลยไม่เห็นจำนวนเลขศูนย์ใช่แล้วฉันจะทุ่มเทเต็มที่เพื่องานชิ้นนี้ฉันคิดเรื่องดีไซน์ทั้งคืนซึ่งทำให้ฉันเหนื่อยแล้วก็เป๋มากที่โรงเรียนแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เรื่องเลยวันหนึ่งฉันตื่นสายและไปโรงเรียนสายสุดๆฉันวิ่งเพื่อเข้าท้ายคาบแรกให้ทันแล้วก็มีแขกมาจับฉันไว้นี่เธอโอเคไหมดูเพลียๆนะฉันโอเคแล้วตามติดฉันเถอะชาร์ลส์ไม่ฉันไม่อยากคบกับนายใช่ฉันไม่ชอบนายเลิกยุ่งกับฉันเถอะตอนนั้นกริ่งเลิกเรียนดังทองทางเดินก็เลยมีแต่นักเรียนและพวกเขาได้ยินที่ฉันพูดหมดเลยทุกคนหัวเราะย้อชาร์ลส์พูดเลยเธอเราไม่ชอบนายชาร์ลส์ไปฉันกำลังจะขอโทษแต่เขาก็เดินไปอย่างอับอายแบบนี้คงจะดีแล้วฉันเหนื่อยที่ต้องคอยปฏิเสธเขาทุกวันนะตอนนี้งานกระท่วมหัวแล้วฉันมีไอเดียทำแอปและฉันรู้ว่าครอบครัวตัวเองขึ้นอยู่กับมันเพียงไม่นานฉันก็เลิกกังวลแล้วก็เริ่มรู้สึกมั่นใจแอปของฉันต้องเป็นงานชิ้นเอกแน่วันหนึ่งตอนช่วงพักฉันทำธุระในห้องน้ำก็ได้ยินเรื่องที่บาดใจที่สุดเข้าได้ยินเรื่องนั้นของโฮปปะได้ยินว่าแอปพ่อเธอล่มแล้วและจนมากจนอาจจะต้องไปนอนในรถบ้านเลยใช่ได้ยินอยู่ใครจะคิดว่าโฮปคนดีคนเด่นอย่างเธอจะเคยนอนในรถบ้านน่ะน่าสงสารจัง ฉันหัวหมุนเลยปัญหาครอบครัวฉันเป็นความลับนะใครเอาไปบอกเนี่ยยายเม็กเหรอเธอไม่มีทางรู้หรอกฉันเลยคิดได้รู้ว่าเป็นเบ็กกี้เธอเป็นคนที่มาบ้านฉันตลอดเธอเลยจับฉันลงประกวดเพื่อเงินเธอรู้ดีฉันรู้สึกถึงความเดือดดาลในใจระหว่างไปตามหาเธอฉันเห็นเธอข้างอัศจรรย์นั่งอยู่ลำพังเยี่ยมเบ็กกี้ทำได้ยังไงอ่ะแต่ฉันไม่ทันได้พูดจบฝ่ามือก็ตบฉาดที่หน้าฉันมันเจ็บมากจนตาฉันพร่าเลยอย่าเข้ามาใกล้ฉันอีกนะอย่าพูดชื่อฉันอีกฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีกแล้วพูดเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยฉันสิต้องพูดอย่างนั้นน่ะนี่เธอจะมาหงายการ์ดเหยื่อหลังจากหยามฉันเอาไว้เหรอเธอกระชากกำไรมิตรภาพออกปาใส่ฉันแล้วก็เดินไปทั้งโรงเรียนมองอยู่ส่วนฉันยืนงงเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยฉันพยายามติดต่อเบ็กกี้แต่ก็ไม่เป็นผลเธอตัดฉันไปเลยเธอเห็นค่ามิตรภาพของเราแค่นี้เหรอ 2-3 วันต่อมาที่โรงเรียนทุกอย่างก็เริ่มชัดเจนเบ็กกี้มีเพื่อนสนิทใหม่และคนนั้นก็คือเม็กฉันมองพวกเธอที่โรงเรียนแล้วก็เศร้ามากส่วนฉันนั่งคนเดียวทุกวัน
ต่อมาในวันนั้นฉันเรียนพละอยู่ยายตัวดีก็มาหาเหมือนเธอจะฉายเดี่ยวแล้วนะให้ตายเถอะจะเย้ยเท่าไหร่ก็เชิญฉันพอแล้วท่าทีแบบนี้มันอะไรอ่ะปกติเธอปากแจ๋วกว่านี้นี่เลิกแกล้งโง่นะรู้นะว่าเป็นเธอเธอไอ้ฉายมิตรภาพของเราจนต้องเข้ามาทำลายใช่ไหมฮะไม่ใช่ฉันนะเห็นวิดีโอหรือเปล่าเนี่ยวิดีโออะไรเมคอัพวิดีโอตอนฉันพูดจาเสียหายใส่เบกกี้ให้กลุ่มสาวๆฟังแต่ฉันไม่ได้ทำนะฉันรู้ต่อให้ฉันจะเหม็นเธอฉันรู้ว่าเธอไม่ได้พูดให้เบกกี้เสียหายแปลว่าอาจจะมีคนใส่ร้ายเธอนะอ๋อไม่คิดเลยว่าเธอจะเลือกข้างฉันแต่เธอพูดถูกคนนั้นอาจแพร่ข่าวหรือแย่ๆเกี่ยวกับธุรกิจพ่อฉันและให้ฉันคิดว่าเป็นเบกกี้ทำเพราะว่าเธออาจจะเป็นคนเดียวที่รู้งั้นแปลว่าจริงเหรอใช่ฉันอยากชนะประกวดสิ่งประดิษฐ์และช่วยพ่อให้ได้ถ้างั้นเธอก็สนใจแค่การแข่งแหละฉันคุยกับเบกกี้ให้ไม่ต้องห่วงนะเธอจะทำเพื่อฉันเหรอใช่ฉันคงซึ้งแก่ใจดีว่าการโดนทิ้งเอาไว้เป็นยังไงฉันขอโทษเรื่องนั้นด้วยนะไม่เป็นไรเบกกับฉันคือดีกันแล้วฉันคงอิจฉาไปหน่อยเพราะปกติมักจะมีแต่พวกเธอและเราไม่เคยมีโอกาสได้เที่ยวกันสองคนด้วยหวังว่าดราม่านี้จะจบได้เราจะได้เป็นแก๊งสามสาวเหมือนเดิมขอบคุณนะฉันก็หวังว่าอย่างนั้นนะสัปดาห์ต่อมาการประกวดนวัตกรรมก็มาถึงฉันพร้อมเปิดเผยว่าฉันทำอะไรอยู่แม่กับพ่อก็มาให้กำลังใจฉันด้วยฉันเดินไปลงชื่อตัวเองในใบลงทะเบียนแต่ชื่อที่อยู่ก่อนหน้าทำให้ฉันช็อกไปหมดเลยใช่แล้วฉันก็มาอ๋อนี่อีวานคู่หูของฉันเขาเป็นหนึ่งในนักคิดค้นมือฉมังพ่อแม่จ้างเขามาเอาชนะหล่อนน่ะแต่ทำไมล่ะทำไมน่ะเหรอฉันทำตัวดีกับเธอมาตลอดแต่เธอมองฉันว่าเป็นแค่สาวสวยไร้สมองฉันเป็นคนที่สมัครให้เธอลงแข่งฉันเป็นคนผูกมิตรกับเธอถ้าไม่มีฉันเธอก็ไร้ค่าได้เวลาเธอหัดสำนึกในตัวเพื่อนตัวเองได้แล้วนะเบกกี้หันหลังไปแม็กพยายามรั้งแต่ก็ไร้ผลจู่ๆฉันก็รู้สึกว่าเข่าอ่อนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวปล่อยให้มันไหลออกมาโอ้คณะฟังนะลูกต้องตั้งใจจำไว้ว่าทำไมลูกมานี่ถ้าเราต้องเริ่มต้นใหม่ก็ไม่เป็นไรพ่อเคยทำแล้วก็ทำใหม่ได้นะอย่าให้อคติของเธอมาบอกว่าลูกคนอยู่ไหนลูกพ่อฉันกอดพ่อไว้แน่นมากแล้วก็ไปที่หอประชุมท่านพูดถูกให้เบกกี้แย่งวันนี้ไปจากฉันและครอบครัวไม่ได้เมื่อเขาเรียกชื่อฉันฉันก็เดินบนเวทีอย่างภูมิใจแล้วเริ่มนำเสนอไงคะฉันมาเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังฉันโตมาชีวิตก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปจนฉันได้เพื่อนที่เปลี่ยนชีวิตฉันและแม้ว่าชีวิตฉันจะมีทั้งขึ้นและลงฉันก็จะหวงแหนความทรงจำที่เรามีร่วมกันดังนั้นฉันก็เลยคิดไอเดียแอปที่ชื่อว่าเมมัวเลนส์สร้างมาเพื่อคุณและคนที่รักไว้เก็บและแชร์วินาทีน่าจดจำกับพวกเขาจุดเด่นของแอปคือมันจะเตือนทุกปีเพื่อรำลึกถึงความทรงจำเหล่านั้นทั้งหอประชุมปรบมือเกลียวกราวทุกคนชอบแอปฉันและฉันก็ชนะการประกวดไม่อยากจะเชื่อเลยฉันดีใจมากๆฉันช่วยครอบครัวเอาไว้ได้ในคืนนั้นบ้านฉันก็แน่นไปด้วยเพื่อนๆและครอบครัวที่มาฉลองกันฉันมีความสุขมากแต่แล้วก็นึกถึงเบกกี้กับเมคขึ้นมาก็ฉันก็เลยไปเดินเล่นตอนจะเดินสุดถนนชาร์ลส์ก็มาจากไหนไม่รู้ไงได้ข่าวว่าวันนี้ชนะยินดีด้วยนะและมีปาร์ตี้ด้วยนี่ลืมชวนฉันไปเหรออ้าวงานนั้นชวนแค่ครอบครัวกับเพื่อนสนิทน่ะก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วล่ะเบกกี้มาด้วยมะได้ข่าวว่าตบเธอที่แก้มโอ้ยคงจะเจ็บหน้าดูโดนเพื่อนซีตบแบบนั้นเข้าใจฟิลแล้วใช่มะไม่มีใครชอบขายหน้าหรอกเดี๋ยวก่อนนะเป็นนายนี่เป็นฝีมือนายอ่ะก็ใช่นะสิยังโง่แล้วพูดตรงๆนะไม่ใช่เพราะว่าฉันเจ็บใจหรอกแหวะฉันแค่อยากเดทกับสาวป๊อปและเธอดูง่ายดีอ่ะแต่เธอก็ทำฉันขายนะก็ฉันก็เลยทำวิดีโอ AI ปลอมให้เธอพูดจาเสียหายถึงเบกกี้ทางนั้นก็เหมือนกันและพวกเธอก็หลงเชื่อดูสิว่าพอไม่มีเพื่อนแล้วอ่อนแอขนาดไหนอ่ะน่าสมเพชด้วยความโกรธและเจ็บปวดฉันคว้าคอเสื้อชาร์ลส์และตบเต็มแรงฉันพร้อมกระทืบเขาแล้วแต่เขาก็รีบหนีไปหัวเราะเหมือนกับโรคจิตฉันรีบไปบ้านเบกกี้ต้องบอกความจริงกับเธอฉันเคาะประตูบ้านอยู่นานก่อนเธอจะเปิดฝีมือชาร์ลส์เขาทำวิดีโอปลอมให้เราแตกกันเพราะเราทำเขาขายหน้าฮะนี่กูเรื่องมาคืนดีเหรอไม่ได้ผลหรอกมันจบแล้วนะเดี๋ยวก่อนเธอไม่ได้โกหกฉันได้ยินชาวสารภาพฉันอัดเอาไว้ด้วยพวกเธออยู่หน้าบ้านฉันพอดีเลยเบกกี้ดูวิดีโอแล้วถึงรู้ตัวพระเจ้าช่วยไอ้บ้านั่นโอ๊ยฮอปฉันขอโทษนะฉันน่าจะฟังเรื่องฝั่งเธอแล้วฉันก็พูดใจแย่ๆใส่เธออีกโอ๊ยฉันละอายใจจนไม่กล้าสู้หน้าแล้วอะไม่เป็นไรเบกกี้ฉันแค่คิดถึงเพื่อนมากฉันรู้ได้ว่าเธอถอนตัวจากการประกวดเพราะว่าเธอทำกับฉันและครอบครัวไม่ลงฉันขอโทษด้วยที่คิดทำแบบนั้นน่ะและพวกเราก็หัวเราะกันนี่เม็กทำไมมัวยืนอยู่ตรงนั้นล่ะรู้สึกเหมือนว่าฉันเป็นก้างนะสิฉันจะไปพอดีเลยพวกเธอจะได้อยู่ด้วยกันพูดเรื่องอะไรเนี่ย
เมกที่อยู่ในกลุ่มเรานะและคราวนี้เราจะไม่ให้เธอไปหรอกใช่ถ้าไม่ได้เธอพวกเราคงทะเลาะ กันอยู่อ่ะฉะนั้นมาเลยคิดถึงพวกเธอจังขอโทษที่ทำตัวแย่นะไม่เป็นไรแล้วทีนี้จะให้เจ้าชาร์ลส์มันชดใช้ยังไงดีล่ะ